azul. กับไม่เคยมีอยู่จริงถ้าใจของกล้าสู้ Are you the zoo? Toyota Gazoo Racing Motorsport สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามชมที่แฟนเพจของ Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand ครับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ครับและแน่นอนครับงาน Toyota Gazoo Racing Motorsport ไปที่ไหนก็จะมีบูธกิจกรรมดีๆอย่างบูธ Toyota มาให้ทุกคนได้ชมกันส่วนข้างในนั้นจะมีบูธอะไรที่น่าสนใจบ้างมีกิจกรรมอะไรที่ให้คุณผู้ชมได้มาร่วมสนุกกันเข้าไปชมกันเลยครับและแน่นอนครับสำหรับบูธกิจกรรมของ Toyota ครับที่มาควบคู่กับรายการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019ซึ่งบูธกิจกรรมนี้ครับมีหลากหลายมุมให้คุณผู้ชมครับได้เข้ามาร่วมสนุกทำกิจกรรมร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้าตกแต่งของ Toyota Accessory ครับในเรื่องของการตกแต่งต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยครับนอกเหนือจากกิจกรรมครับก็ยังมีรถแข่งครับที่นำมาโชว์กันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Toyota CHR ครับกับรายการแข่งขันหัดรื้อโหด ADAC Total 24 Hours Nürburgring ครับมาโชว์พร้อมกับถ้วยรางวัลที่เรียกว่าสวยมากๆครับส่วนใครที่อยากจะสัมผัสการขับขี่รถยนต์ Toyota Supra ใหม่ครับในชื่อของ GR Supra ก็จะมี GR Supra Simulation ครับให้ได้ร่วมสนุกสนานและก็ทดลองขับขี่รถยนต์ Supra กันสำหรับใครที่ชื่นชอบในรถยนต์โตโยต้าครับเราก็ยังมีผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าครับมาให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลของตัวรถต่างๆที่ท่านสนใจด้วยง่ายๆครับเพียงแค่ลงทะเบียนร่วมสนุกกับเราครับรับของรางวัลมากมายของที่ระลึกมากมายและยังได้ร่วม Meet and Greet ครับกับพี่กวาง AB Normal ครับพี่กวางสิริสินแล้วก็น้องฝนสนันทชาติครับในฐานะนักแข่งของ Toyota Racing Star Team ครับก็มาร่วมสนุกแจกของรางวัลให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นกันอย่าพลาดครับใครที่มาชมการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมของ Toyota เราได้ทุกสนามครับสวัสดีครับมาพบกับผมโอ๊ตนะครับผมเอกสิทธิ์นามแสงผ่านนะครับขับรถกระบะ Toyota Hilux Revo เบอร์2นะผมตอนนี้คะแนนเก็บอยู่ในอันดับ2นะครับประจำปีนี้นะครับก็สนามช้างที่ได้มาวิ่งในรอบนี้ผมค่อนข้างพร้อมนะเพราะว่าวิ่งมาบ่อยนะก็คิดว่าสนามนี้ไม่น่าพลาดในการเก็บแต้มสำคัญนะครับผมก็ฝากเจอกันด้วยนะครับในสนามนี้แล้วก็สนามหน้าที่เชียงใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม1ชานนท์รจนาครับนักแข่ง Hilux Revo เบอร์39ครับสนามนี้ความพร้อมก็ค่อนข้าง 100% ครับมีเวลาเตรียมรถนานพอสมควรก่อนที่จะถึงสนามนี้ครับไฮลักรีโวกับสนามช้างนะครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คู่กันเลยครับสปีดรถและสมรรถนะช่วงล่างครับดีมากครับฝากติดตามเชียร์1ชานนท์รจนาด้วยครับไฮลักรีโวเบอร์39ครับสวัสดีครับผมโสพลพรหมรินทร์นะครับนักแข่งรีโววันเมกเลสนะฮะหมายเลข36สนามนี้เป็นสนามที่4นะฮะคะแนนเก็บของเราเนี่ยตอนนี้ของเราอยู่อันดับที่4นะครับซึ่งตามหลังอันดับที่1 2 3เนี่ยอยู่แค่ประมาณ 2-3 คะแนนแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสนามนี้มีผลต่อการแข่งขันค่อนข้างมากครับฝากติดตามเชียร์นะครับ G7 แบตเตอรี่นะครับ Vivo เลขหมายเลข36ครับโสพลภูมิรินทร์นะครับผมขอบคุณครับเอาละครับนั่นแหละครับก็เป็นโฉมหน้านักแข่งรูปหล่อในรุ่นของ Toyota Hilux Revo ครับซึ่งอีกสักครู่ก็จะลงมาวาดลวดลายครับและตอนนี้ครับรถเริ่มทยอยเข้าสู่กริดสตาร์ทครับ
ภาพบรรยากาศตอนเช้าๆนี่มันแจ่มใสเหลือเกินครับก็ทักทายคุณผู้ชมครับที่เข้ามารับชมกันแต่เช้าครับมีใครบ้างขอมีพี่ทิตินรชัยเข้ามาแล้วสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ควอลิฟายไปแล้วอย่างสุดมันครับซึ่งแหมไม่รู้เป็นอะไรครับเหมือนเขียนบทไว้ครับแต่ละคันนั้นจะมาทำเวลาได้ในรอบหลังๆกันทั้งนั้นเลยทำให้ต้องเรียกว่าวางแผนกันลำบากครับฉะนั้นการควอลิฟายนั้นก็ต้องเอาให้สุดครับอยู่กันจนครบเวลาแล้วครับไม่มีใครเข้าก่อนแน่นอนครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับผมจะมาไล่อันดับกริดสตาร์ทที่เป็นผลจากการควอลิฟายเมื่อวานให้คุณผู้ชมได้รับชมกันว่าใครออกสตาร์ทอันดับที่เท่าไหร่บ้างสนามนี้ครับเป็นสนามที่4แล้วครับเข้ามาจัดรวมการเป็นซัพพอร์ตเลสกันกับรายการ Toyota กับรายการ Thailand Super Series 2019ซึ่งก็เป็นไฟนอลเลสของ Thailand Super Series ครับในส่วนของ Toyota Gazoo Racing Motorsport ยังเหลืออีก1สนามครับสนามที่5ครับวันที่29ถึง1ธันวาคมครับ29พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ครับใครที่อยู่โซนภาคเหนือครับเข้าไปรับชมเข้าไปเชียร์กันแบบติดขอบสนามได้นอกเหนือจากการแข่งขันยังมีแอคทิวิตี้โซนยังมีกิจกรรมดีๆมินิคอนเสิร์ตแววว่าเป็น BNK ครับก็อย่าลืมครับใครที่อยากจะไปเที่ยวในช่วงต้นหนาวมันจะหนาวหรือยังก็ไม่รู้ครับกรมอุตุนิยมวิทยานี่ประกาศมาแล้วว่าหนาว1อาทิตย์ที่ผ่านมาครับแต่รู้สึกว่าร้อนขึ้นร้อนขึ้นแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าใครสะดวกรับชมติดขอบสนามก็ไปชมไปเชียร์กันได้ที่เชียงใหม่ครับส่วนใครที่ไม่สะดวกก็ชมกันทางหน้าเพจของ Toyota Gazoo Racing Motorsport ครับได้ทั้ง2ทางครับแต่ถ้าเข้ามาชมทางหน้าเพจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ Good morning Mr. Gary How are you หลายๆท่านก็เป็นนี่ฮะคุณ Gary นี่เป็นชาวมาเลเซียครับอยู่ในแวดวงของมอเตอร์สปอร์ตเช่นกันติดตามหมดครับรายการแข่งขันของเมืองไทยบ้านเราครับเขาบอกว่าโอ้จัดได้ดีมากๆแล้วก็มีนักแข่งต่างชาติหลายคนมากๆที่อยากจะเข้ามาร่วมทำการแข่งขันด้วยอย่างในรายการของ Toyota Gazoo Racing Motorsport นั้นก็มีทั้งนักแข่งชาวไทยครับนักแข่งสัญชาติญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงโอ้เยอะครับมาครับตอนนี้ครับแดดเช้าๆอย่างนี้นี่สวยครับนักแข่งเริ่มทยอยเข้าสู่กริดสตาร์ทกันแล้วครับตามอันดับที่ควอลิฟายไว้เมื่อวานจำนวนรถที่ลงทำการแข่งขันในรุ่นของ Toyota Hilux Levo One Makeless ตอนนี้มีทั้งหมด14คันด้วยกันครับในส่วนของคะแนนเก็บสะสมนี่ๆๆเดี๋ยวก่อนนี่คันเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้ครับ1ชานนรถจนาครับบอกว่าฝากติดตามเชียร์กันด้วยมาพูดถึงคะแนนเก็บสะสมประจำปีครับคะแนนเก็บอันดับที่1มีอยู่ทั้งหมด43คะแนนครับเป็นของหมายเลข44ครับประกรณ์ธรรมโชติอันดับที่2ครับตามมาอยู่9คะแนนครับคะแนนสะสมอยู่32คะแนนนั่นก็คือรถหมายเลข2ครับกองเชียร์เยอะแยะมากมายสำหรับรถคันนี้ครับจูนไบโอสครับเอกสิทธิ์นามแสงผาตามมาอันดับที่3ครับนี่ฮะอันดับที่3เป็นสุภชัยคงบ้านครับรถหมายเลข10ครับ31คะแนนในขณะที่โสภณภูมิรินทร์ครับเมื่อสักครู่ก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วครับว่าตามอันดับ3อันดับ2อยู่ไม่กี่คะแนนจริงๆครับเพราะว่าโสภณภูมิรินทร์นั้นมีอยู่28คะแนนครับอันดับที่5มิเชลมิโมโตครับ22คะแนนโอ้เมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามิเชลมิโมโตนั้นสร้างความตื่นเต้นในตอนควอลิฟายครับเพราะอยู่ๆขึ้นมาเป็นเบสแลปอยู่ช่วงหนึ่งเลยครับมีทักทายเข้ามาครับโดมินิกสวัสดีครับโดมินิกธนบดีครับหลายคนเข้ามาชมกันแต่เช้าครับก็อรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับไม่รู้ว่ารับประทานอาหารเช้าไปด้วยหรือเปล่าแม่ก็เป็นบรรยากาศที่ไม่เลวครับจิบกาแฟแล้วชมการแข่งรถแต่เช้าอากาศดีๆครับใครที่สะดวกมาที่สนามก็ชมที่สนามครับชมที่บ้านก็เปิดเสียงดังๆครับรับชมรับชิแล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกัน
ส่วนตัวของชานนรจนาครับยังมีคะแนนเก็บเท่ากับมิเชลมิโมโตครับอยู่ในอันดับที่6ครับ22คะแนนเช่นกันนี่ครับและตอนนี้โอ้โหตรงเวลากันมากๆครับคราวมาอยู่ที่กริดสตาร์ทกันน่าจะครบทุกคันแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงอันดับที่กริดสตาร์ทกันครับ ภายในสนามครับก็จะเป็นเสียงบรรยายจากทางพี่อั๋นครับศิรคุปต์และนี่ครับกริดสตาร์ทอันดับที่2ครับคันนี้ครับโสพลภูมิรินครับคนนี้นะครับวันควอลิฟายมานี่ลุ้นกันสุดมันเลยครับส่วนนี้ครับกริดสตาร์ทอันดับที่1ครับสวิตคำจีนโอ้โหจากเน็กสเตอร์ครับแหมผู้บริหารจากเน็กสเตอร์แล้วก็พริตตี้จากเน็กสเตอร์ครับมายืนให้กำลังใจที่กริดสตาร์ทกันเลยทีเดียวครับก็เรียกว่าให้ความสำคัญกับนักแข่งน่าดูเลยครับมากันตั้งแต่ยังไม่8โมงเช้าเลยครับบรรยากาศแดดเช้านี่ก็ยังยืนสบายหน่อยครับรถหมายเลข10ครับคอลิฟายมาเป็นอันดับที่3สุภชัยคงมั่นครับสุภชัยคงมั่นครับหนุ่มคิ้วเข้มคิ้วนี่เข้มเหลือเกินครับอีก1คันครับนักแข่งสาว1เดียวในการแข่งขัน Toyota Hilux Revo 1 Make เลยครับมิเชลมิโมโตะครับโอ้สาวญี่ปุ่นครับขึ้นมาสู้กับหนุ่มๆเลยกริดสตาร์ทอันดับที่5 1ชานนท์รจนารถตู้ซิ่งฟิลแฟนครับซิ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่บอกรถตู้เช่าฟิลแฟนครับเขาว่าอย่างนั้นครับรถหมายเลข15ครับกริดสตาร์ทอันดับที่6โชติพงศ์ครับโชติพงศ์คุณานันท์ทศักดิ์ครับสตาร์ทอันดับที่7กองเชียร์เยอะแยะมากมายจูดไบโอสเอกสิทธิ์นามแสงผาหมายเลข44กริดสตาร์ทอันดับที่8ครับปกรณ์ธรรมโชตนี่ครับโฉมหน้าผู้มีคะแนนเก็บอันดับที่1ครับ43คะแนนแต่วันนี้ออกตัวที่8โดนห่วงเยอะการคอลิฟายของประกอบนั้นหล่นมาอยู่อันดับที่8ครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโพเดียมมาหลายสนามครับและนี่ครับหมายเลข11ครับน้ำบุญธรรมก่อนโพดครับแว่นสวยจริงๆครับน้ำบุญธรรมมากลับมาถึงประกอบครับประกอบนั้นอาจจะโดนน้ำหนักถ่วงเยอะครับเลยแหมตัวรถก็จะหนักกว่าเพื่อนๆหน่อยหมายเลข90ครับอันนบซับประวอนและนี่ครับจากหมอเสงครับหมายเลข85ครับพิธิพลพบโชติกุลครับสตาร์ทอยู่ในอันดับ11นะครับออกสตาร์ทนายกริดสตาร์ทอันดับที่11ครับกริดสตาร์ทอันดับที่12ครับกัมปนาทแก้วถังเมืองครับสวัสดีครับกัมปนาทขาประจำครับและตอนนี้ป้าย1นาทีแล้วครับเหลืออีก2อันดับกริดสตาร์ทครับกริดสตาร์ทอันดับที่13ครับหมายเลข1ครับซากุไรมิโอริครับและกริดสตาร์ทอันดับที่14ดร.อาทิตย์ครับดร.อาทิตย์เพชรรัตน์เราจะทำการวอร์มอัพนะครับหรือว่าก่อนเชียร์ครับรักใครชอบใครเชียร์เข้ามาได้ครับมิสเตอร์คาวาโนะนี่เชียร์มิโมโตะมิชิเอะครับคุณวัชพลเชียร์85หมอเสงนี่เชียร์คุณพิติพลเอาละครับไป1นาทีครับสตาร์ทเอนจินสวัสดีทักทายครับทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สตรีมมิ่งกันแต่เช้าครับนี่คือการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019สนามที่4ครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์และเข้าสู่วอร์มอัพแลปครับแปลงร่ำครับเชียร์เบอร์2ครับเอกสิทธิ์นามแสงผาในทูไลโอนเป็นรุ่นแรกด้วยครับที่ลงทำการแข่งขันสนามก็ยัง
เรียกว่ายังเย็นๆอยู่เลยครับและรถเป็นรถขับหลังด้วยครับสวัสดีครับคุณเอกทักทายเข้ามาตื่นกันเช้าเหลือเกินครับสวัสดีตอนเช้าทุกท่านครับคุณธนิตพัฒน์เชียร์หมายเลข10ครับต้นคอมมอนเรลมาเล็กสิบกับสุภชัยคงมั่นครับสวัสดีครับพี่ติ๊ตี้ครับนี่ผ่านโค้ง T3 ครับโค้งยูเทิร์นเบรกลึกๆกันมาแล้วครับหลายคันก็ต้องวอร์มอัพครับเปิดหน้ายางเช็คแท็กครับคุณสุธีเชียร์หมายเลข44ประกรณ์ธรรมโชตนะครับแล้วก็หมายเลข10คุณวนิษาเบอร์10ครับสุภชัยโอ๊กเซอร์นี่จูนไบโอ๊ตครับนี่คืออันดับของกริดสตาร์ทครับตามนี้เลยครับเมื่อสักครู่เราไล่เรียงทีละคันแล้วครับหมายเลข11ครับคุณไพลินนันนกเชียร์หมอเสงอันดับ11ครับ11นันนบุญธรรมครับโอ้ยกองเชียร์เยอะแยะมากมายรักใครชอบใครเชียร์เข้ามาได้และก็ขอบคุณคุณเมย์ครับแม่คุณเมย์เป็นแชร์เลอร์ให้แล้วครับคุณหมูใหม่ก็แชร์ให้แล้วขอบคุณครับเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วยครับตอนนี้นี่ Facebook มีแบนเนอร์ให้ครับว่านี่เป็นกล้องออนบอร์ดคาเมราครับของรถหมายเลข77ครับอยู่ในรถของคุณกัมปนาทแก้วถังเหลืองดูครับภายในนั้นสวยงามครับก่อนเฉพาะที่จำเป็นตายแล้วคุณเอกบอกว่ายังไม่ได้นอนครับเลี้ยงลูกไปด้วยชมไปด้วยไม่เป็นไรครับเป็นคุณพ่อลูกอ่อนที่รักในกีฬามอเตอร์สปอร์ตครับคุณสุธีเชียร์44 39 77 44นี่คุณประกรณ์ครับ39นี่ชานนท์77 77นี่คุณกัมปนาทเอาแล้วครับปราโมท G7 แบตเตอรี่ครับและตอนนี้ครับมีป้ายขึ้นมาแจ้งนักแข่งครับเป็นสตาร์ทดีเลย์ครับสตาร์ทดีเลย์ครับจริงๆแล้วจะต้องสตาร์ทกันตั้งแต่8โมงเช้าครับสตาร์ทดีเลย์กันดีเลย์ไปนิดเดียวครับยังไงก็เดี๋ยวได้รับชมการแข่งขันสุดมันแน่นอนในรุ่นนี้จะแข่งกันทั้งหมด7รอบสนามครับความอัพแลบกันแล้วครับกลับเข้ามาจอดตามกริดสตาร์ทเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้ครับนักแข่งจะต้องกะระยะเอาเองครับว่าจอดไม่ให้เลยกริดครับเพราะว่าถ้าจอดเลยกริดกะระยะกันชนหน้าเนี่ยเลยเส้นขาวที่เป็นแนวขวางด้านหน้ารถไปเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการจัมป์สตาร์ทเลยทีเดียวครับฉะนั้นการออกสตาร์ทในรูปแบบ standing start นักแข่งทุกคนจะต้องจอดอยู่ภายในกริดของตัวเองครับและต้องไม่ขยับขยื่นครับถ้าขยับขยื่นก่อนที่ไฟแดงทั้ง5ดวงจะดับลงทาง Race Director ก็จะสั่งว่าเป็นจัมป์สตาร์ทครับเพราะว่ารถทุกคันนั้นเส้นตัดเวลาของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนั้นอยู่ด้านหลังกริดสตาร์ทนะครับจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนที่ประชุมครับคุณมนุษาศรีพนาหรือว่านาเบสนะครับก็จะบรรยายเปรียบเทียบการกับการออกสตาร์ทของฟอร์มูล่า1ซึ่งฟอร์มูล่า1นั้นทรานสปอนเดอร์จะเริ่มแอคทีเวทเมื่อผ่านกริดครับฉะนั้นแล้วที่มีเหตุการณ์ว่าบางคันนั้นขยับอยู่ในกริดแต่ยังไม่เลยตำแหน่งที่ทรานสปอนเดอร์แอคทีเวทก็ยังไม่ถือว่าเป็นจัมป์สตาร์ทแต่ว่าถ้าเป็นการแข่งขันของเรานั้นขยับในกริดตอนนี้เนี่ยจัมป์สตาร์ทแน่ๆนะครับตอนนี้ครับเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคนิดนึงของทางสนามครับเดี๋ยวจะต้องเริ่มเคาท์ดาวน์ป้าย10นาทีใหม่ครับเลสไดเรคเตอร์นั้นสั่งสตาร์ทดีเลย์มาแล้วครับเวลาให้หายใจหายคอกันนิดหนึ่งอ้าวคุณโอ๊กเซอร์บอกว่าขอว้าวให้กับเบอร์2ครับ
มายเลข90คุณดวงพรบอกว่า90สู้ๆแม่ฝากบอกคุณแม่ฝากมาเชียร์อีกแล้วคุณแม่เชียร์ด้วยหรือเปล่าคุณอนบสัมบวรนะครับคุณแมนบอกว่าจูนไบโอสครับคุณเอกอินโนเวรูเชียร์ทุกท่านครับคุณเอกครับมีคนมาถามหาอยู่เมื่อวานครับว่ามาแอบรับชมนี่ไม่ยอมมาสนามด้วยกันคุณพีพีบอกว่าขอเชียร์ทุกทีมครับกลับมาพูดถึงในรถของคุณกัมมนาทแก้วถังเมืองครับรถหมายเลข77ครับอุปกรณ์ภายในก็มีเฉพาะที่จำเป็นครับแล้วก็คุณผู้ชมสังเกตได้ครับพรมพื้นแล้วก็แผ่นซับความร้อนเนี่ยจะถูกลอกออกไปทั้งหมดเพราะว่าเป็นวัสดุที่สามารถติดไฟได้ครับไม่ดีต่อรถแข่งครับดังนั้นเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนครับอย่างเช่นชุดแข่งถุงมือรองเท้าอะไรต่างๆนั้นจะเป็นอุปกรณ์กันไฟผ่านมาตรฐานของ FIA กันไฟในที่นี้ก็คือเขาจะไม่ลามไฟครับเขาจะให้นึกภาพว่าเขาจะไม่ติดไฟเหมือนเราจุดไม่ขีดถ้าจุดไม่ขีดมันจะฟู่เหมือนแบบไฟไหม้ที่ชู้นี่มันจะฟลุ๊ปขึ้นมาเลยแต่ว่าเสื้อผ้าที่เป็นผ้าโนเมกครับเป็นผ่านการกันไฟเนี่ยเขาจะค่อยๆลามให้นึกภาพเหมือนยากันยุงครับมันจะติดยากติดช้าแล้วพอติดแล้วมันจะไม่ลุกพรึบครับมันจะแค่แบบแค่ลามๆเพื่อให้นักแข่งนั้นมีเวลาในการออกมาจากรถหรือว่าดับไฟนั่นเองครับฉะนั้นแล้วความปลอดภัยนี่เป็นสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดครับกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโลบาครับอุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงให้กับห้องโดยสารรวมไปถึงกันในเรื่องหากเกิดอุบัติเหตุการชนกันเนี่ยจะต้องกันไม่ให้ถึงตัวนักแข่งโอ้ยังมีหลายอย่างครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับถ้าเป็นรถแข่งในรุ่นของวันเมกเลสทางเชียร์ดีหรือว่าทางโตโยต้าจัดมาสำเร็จรูปทางคันอ้าวคุณเกียรติศักดิ์จูนไบโอสครับจัดมายาวๆคุณหมูใหม่บอกว่าเชียร์คุณสุภชัยครับอ่านยากครับชื่อคุณนฤนาถอ่านผิดขออภัยครับคุณพันวัฒน์คุณเครือทะคุณหรือเปล่าครับตัวเชียร์เบอร์10กันทั้งนั้นเลยนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับคุณผู้ชมหมายเลข10นี่สุภชัยคงมั่นสุภชัยคงมั่นคะแนนเก็บเป็นอันดับที่3ครับ31คะแนนยังน่าลุ้นอยู่ครับอันดับที่1นั้น43เรียกว่ายังไม่ขาดครับแล้วอันดับที่1ประกอบท่านผู้ชมวันนี้นี่ไปออกสตาร์ทนู่นแล้วครับอันดับที่8เลยครับตอนนี้ป้าย3นาทีครับกลับเข้ามาสู่การแข่งขันแล้วดีเลย์ไม่มากนะครับตอนนี้ป้าย3นาทีขึ้นไปแล้วครับอีกแป๊บเดียวครับการแข่งขันทั้งหมด7รอบสนามครับมาดูกันว่าประกอบธรรมโชตมีคะแนนเก็บอันดับที่1วันนี้สตาร์ทอันดับที่8ถ้าไม่ติด1ใน5นี่เหนื่อยครับถ้าเข้าเส้นไม่ถึง1ใน5ไม่ถึงท็อป5เหนื่อยแน่นอนต้องไปลุ้นกันสนามสุดท้ายแน่นอนครับในเรื่องของแชมป์ประจำปีแชมป์ประจำปีในรุ่นของ Hilux Revo One Makeless แน่นอนครับนอกเหนือจากเงินรางวัลครับก็ยังมีรถกระบะ Hilux Revoเป็นรางวัลอีก1คันฉะนั้นโอ้ตอนนี้ยิ่งใกล้สู่สนามสุดท้ายยิ่งต้องลุ้นครับเอาแล้วป้าย15วินาทีครับชาวอุตรดิตถ์ครับนาบุญธรรมสู้ๆครับดีเลย์เข้าไปก็จะมีงงๆกันนิดนึงครับยังนะครับยังเป็นวอร์มอัพนะครับแหมเทคออกกันเอียดเอียดเอียดตกใจครับจะมีคันที่อยู่กริดสตาร์ทที่1กันที่2นั้นจะเห็นธงชัดกว่าเพื่อนครับมาแล้วนี่นะบุญธรรมเมื่อวานผมทักไปว่านะบุญธรรมเนี่ยผมจำรถไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีธงชาติไทยวันนี้นะบุญธรรมจัดให้แล้วขอบพระคุณครับน
แล้วมันทำก่อนโทษครับเอกลักษณ์ของเขานี่จะมีธงชาติไทยติดอยู่ที่ท้ายรถกระบะนี่ดูครับในรถของน่าจะเป็นคุณกัมปนาทครับหมายเลข77ครับสบายสบายครับวอร์มอัพไปแล้วรอบนึงแต่สตาร์ทดีเลย์เลยได้วอร์มอัพอีก1รอบครับนี่ครับบรรยากาศภายในรถจะเป็นอย่างนี้ครับเข้า T3 มาขึ้นเนินนิดๆครับไล่ตรงยาวๆไปที่ T4 นะประกอบก็ยังขับชิลๆครับฟิลลิ่งการขับขี่ในรถแข่งที่เป็นรูปแบบ One Make Race นั้นจะได้รับการเซตติ้งเบื้องต้นมาค่อนข้างที่จะแบบว่าขับแล้วจะรู้สึกว่ากระชับเลี้ยวดีจิกดีเหลือเกินครับด้วยช่วงล่างเดิมพื้นฐานของตัวรถด้วยแล้วก็ใส่ช็อคอัพเทียร์ดีเข้าไปครับมีการปรับตั้งมุมล้อเพื่อให้รองรับเวลาเลี้ยวโค้งแรงๆเร็วๆอ้าวสวัสดีครับคุณติงนอตคุณติงนอตเข้ามารับชมด้วยก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศยามเช้าครับชมรถแข่งตอนเช้าๆนี่ก็เป็นวอร์มอัพแลปอีกหนึ่งรอบครับสังเกตว่าด้านหน้าของคุณกัมปนาทนั้นมีรถหลายคันเลยทีเดียวครับเพราะคุณกัมปนาทนั้นคอลิฟายอันดับที่12ครับแต่ว่าคอลิฟายก็เรื่องนึงครับมาสำคัญอีกอย่างนึงก็คือจังหวะในการชิงไฟในการออกสตาร์ทนี่แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของ standing start ครับบางคนนี่มีออกดับมีครับเบื้องที่ตื่นเต้นมากๆจังหวะยึกยักยึกยักเดาไฟไม่ออกครับโอ้สังเกตครับในรถของคุณกัมปนาทนั้นมีวิทยุสื่อสารครับจะได้ยินไหมเนี่ยเปิดเสียงดังสุดหรือว่าต่อลำโพงก็ไม่รู้ครับไม่ได้ใส่หูฟังนะครับเรื่องการสื่อสารณตอนนี้กับการแข่งขันในรูปแบบมอเตอร์สปอร์ตนั้นเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆและหลายๆทีมให้ความสำคัญครับเนื่องจากต้องสื่อสารกับนักแข่งตลอดเวลาเอาละครับกลับเข้ามาสู่กริดสตาร์ทครับเตรียมตัวทำการแข่งขันจริงแล้วทั้งหมด7รอบสนามด้วยกันกับการแข่งขัน Toyota Hilux Revo 1 Make Raceในรายการ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019สนามที่4ครับรถทุกคันเข้าสู่กริดสตาร์ทครับครบแล้วธงด้านหลังเป็นสีเขียวครับมาต้องมาจับจ้องไฟออกสตาร์ทกันแล้วครับแดง1ดวง2 3 4 5แล้วดับครับออกสตาร์ทครับอันดับที่1ออกสตาร์ทช้าครับอันดับที่1ออกสตาร์ทช้าครับคำจีนครับของสตาร์ทไม่ดีครับทำให้ตอนนี้โสภณภูมิรินครับขึ้นมาตีคู่เลยแล้วข้างหน้าโค้งขวาด้วยครับโอ้เสียดายครับนี่ฮะอย่างที่บอกครับแล้วโสภณภูมิรินขึ้นมาอันดับหนึ่งแหมหลุดลายออกไปครับหลีกเลี่ยงการชนที่โค้งแรกครับยอมหลุดลายกันออกไปตอนนี้ครับโสภณภูมิรินขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับสุวิทย์คำจีนั้นหล่นลงไปอยู่อันดับที่สองและที่ขึ้นมาอันดับที่สามครับโชติพงษ์ครับโชติพงษ์ขึ้นมาอันดับ3เลยครับโอ้โหแล้วตรงนี้ของที่3ต้องระวังโชติพงษ์โดนเสียบในหรือเปล่ายังครับยังอยู่ได้อุ๊ยอันดับเปลี่ยนแปลงกันอีกครั้งนึงครับแต่ตอนนี้โสภณภูมิรินทร์ไม่สนแล้วครับไม่สนแล้วขึ้นได้นี่รีบฉีก่อนเลยครับในขณะที่สวิทย์คำจีนั้นต้องระวังหลังอยู่นี่ครับหมายเลข33มิเชลมิโมโตะนี่รูดขวามาครับรูดขวามาอุ๊ยแล้วตอนนี้หมายเลข15ครับโชติพงษ์นั้นโดนประกบข้างและเสียตำแหน่งอันดับที่3ไปแล้วจะโดนพรวดเลยหรือเปล่าไม่ครับตกไปอยู่อันดับที่4ครับตอนนี้ดูครับหมายเลข10แรงขึ้นมาครับสุภชัยคงมั่นนับบุญธรรมก่อนโพดครับโอ้โหก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับจากออกสตาร์ทอันดับที่9ตอนนี้นี่มาอยู่ในกลุ่มครึ่งแรกแล้วเอาครับ G7 Battery ครับโสภณภูมิรินทร์โอ้ยข้างหลังนี่ตามมาครับรวมสวิตช์คำจีนนี่ยังไม่ยอมครับสุภาชัยคงมั่นก็บี้เหลือเกินมีเปลี่ยนลายกันนิดนึงครับ77สลับดอกในตอนนี้หวาดเสียวครับเอา
และมีออกไป1คันหมายเลข15ครับหมายเลข15เกิดอะไรขึ้นครับแป๋ออกไปด้านนอกเลยกลับเข้ามาแข่งขันต่อได้ครับโชติพงษ์ครับโอ้โหเอาแล้วชานนท์รจนาครับ39ครับออกสตาร์ทอันดับที่5ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วผ่านไปแค่1รอบเองครับอันดับนั้นเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกินจังหวะการออกสตาร์ทดีเยี่ยมนะต้องยกให้กับโสพลภูมิรินครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่1ชีวิตคำจีนครไฟที่1ตกมาอยู่ที่2ครับกำลังพยายามไล่กดดันเพื่อเรียกตำแหน่งของตัวเองคืนก่อนธรรมโชตินั้นผู้ที่มีคะแนนเก็บอันดับที่1ครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่5เอาแล้วครับยังเหลืออีก6รอบสนามครับตอนนี้โสพลมุมลินนั้นนำขึ้นมาไกลเลยครับส่วนสุวิทย์คำจีนนั้นกำลังโดนสุภชัยคงมั่นเสียบในตรงนี้ครับเรียบร้อยเสียตำแหน่งอีก1ตำแหน่งครับโสพลมุมลินขึ้นไปนำสุวิทย์นั้นเสียตำแหน่งให้สุภชัยไปแล้วครับและด้านหลังก็ยังมีแสงสลับสับเปลี่ยนกันอยู่นาบุญธรรมก็ตามมาครับส่วนจูนไบโอสนี่ครับคันเขียวๆนี่ครับยังหาทางแสงวิเศษมิโมโตะแล้วก็อุปกรณ์ธรรมโชติขึ้นไปไม่ได้ครับ1 2 3 4โอชานรจนาขึ้นมาอันดับ4ครับอุปกรณ์ธรรมโชติอันดับที่5โอ้โหขึ้นมาจากอันดับที่8เลยนะครับอุปกรณ์ธรรมโชตินี่ฮะคะแนนเก็บสะสมอันดับที่1ด้วยครับต้องลุ้นครับเขาต้องติด1ใน5อย่างน้อยครับและตอนนี้ต้องมาดูว่าสวิตสวิตคำจีนครับหล่นไปอยู่อันดับที่3ครับนี่ในรถของกำมะนาดแก้วถังเมืองครับอันดับที่11ครับกำลังพยายามไล่กลุ่มด้านหน้าขึ้นไปเกียร์5ครับยาวๆแต่นี่ก็ยังเกียร์5อยู่ครับที่9ปุ๊บลงเกียร์4ครับนี่ครับดูครับขับไม่เหมือนขับไปช้อปปิ้งครับคอนอยู่ง่ายสบายๆครับยังไง4เสร็จปุ๊บผลักขึ้น5ครับที11ตรงยาวๆครับแล้วก็ต้องไปเบรกหนักๆเข้าสู่โค้งสุดท้ายที12นี่ครับลีลาครับปึ๊บเบรกคือลง4ยกคัดครับออก4แล้วครับ2ไปแล้วครับออก2ครับ2แล้วขึ้น3ครับขับง่ายสบายๆครับไม่ต้องรุนมากอ้าวแล้วตอนนี้ขึ้นมาคู่กันพิเชษมิโมโตครับกับปกรณ์ครับมิชิเอะขึ้นนำมาได้ครับที่ท้องหนึ่งอ้าวแล้วนะบุญธรรมเสียบในไม่หนึ่งคันไม่ได้ขึ้นคันเดียวพานะบุญธรรมมาด้วยแล้วจูนไบโอสแซงออกขวาครับกะว่าจะแซงพรวดเดียว3คันตอนนี้ต้องมาไล่สับเกียร์แล้วครับทางตรงยาวๆที2นั้นเป็นโค้งซ้ายนิดๆแค่นั้นเองครับโอ้โหกลุ่มนี้ต้องดูครับมาถึงที3นี่ต้องเบรกใครจะเบรกได้ลึกสุดใจกว่ากันมีใครเลือกลายไหนไหมมีครับจูนไปโอ้เลือกลายไหนมาแต่ข้างหน้าเขาเลี้ยวแล้วครับข้างหน้าเขาเลี้ยวแล้วต้องยอมครับได้หรือเปล่าได้ขึ้นมาหมายเลขแอร์สิบห้าไม่ยอมครับนี่ฮะเป็นวิเชียรมิโมโตะครับปกรณ์นามาโชตครับแล้วก็90นี่อันดบซัมบะวอนสีเขียวเขียวที่จูนไบโอสครับหมายเลข2วิ่งกันมานี่อย่างกับเขาเรียกว่าแปรขบวนเลยครับเรียงกันมาโอ้โหแถวต่อเรียง2ครับโอ้จูนไบโอสได้หลุดออกมาด้านนอกครับหลุดออกมาด้านนอกแล้วมาถึงที5ตรงนี้โอ้โหโฉมหน้าผู้นำครับโสพลภูมิรินครับแหมจะม้วนเดียวเลยหรือเปล่าแล้วสุภชัยคงมั่นครับต่อด้วยสุวิทย์คำจีพยายามไล่ข้างหน้าครับตัวเองนั้นอยู่อันดับที่6นะครับวิเชียรมิโมโตะนั้นแซงขึ้นมาอันดับที่5แล้วที่ผมบอกครับอย่างน้อยท็อปไฟไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยครับโอ้เสียได้แทนสวิตคัมจีนจริงๆครับจังหวะออกสตาร์ทนั้นออกสตาร์ทไม่ดีครับนี่ตอนนี้นี่จากควอลิฟายที่1นี่หล่นมาอยู่อันดับที่3เลยครับอ้าวเปิดขวาตรงนี้ยังไงครับจะแซงสุภชัยมั้ยไม่ได้ครับความเร็วไม่ทันครับรอบที่3ครับหมายเลข90ครับพ่อฝากบอกสู้ๆ
ลข90ครับคุณพ่อคุณแม่เชียร์อยู่ครับเต็มที่ลูกเอาครับนะบุญธรรมพยายามอีกครั้งนึงครับไล่เข้าไปติดชดพงติด85ครับ85นี่พิธีพลครับพิธีพลพรมชดพงของแท้ต้องมีธงชาติไทยครับแล้วตอนนี้1 2 3 4เริ่มมีระยะครับแล้วมีเสียมีมันตกก็เริ่มยืดปากกอนเหมือนกันปากกอนนั้นจะต้องอยากจะติดท็อปไฟนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่6อยู่ครับเอาแล้วตอนนี้สุวิทย์คำจีนครับเปิดซ้ายครับเสียบในสุภชัยเปิดซ้ายแล้วขึ้นได้ด้วยทำไมสุภชัยหูสุภชัยนี่ผ่อนไปเฉยๆหรือเปล่าครับขับเพลินๆลืมเลยครับและนี่ครับสุวิทย์คำจีนแซงขึ้นได้ตอนนี้สุภชัยจะเอาคืนสุภชัยเอาคืนโค้งที่5ครับโค้งที่5แต่ว่าสุวิทย์ไม่ยอมตีคู่กันไป6ก็ยังเป็นซ้ายอยู่ที่6ยังเป็นซ้ายฉะนั้นแล้วสุภชัยเอาไปครับโอ้โหแม่เมื่อกี้ขับเพลินๆแป๊บเดียวครับแม่พวกมาเฉยเลยครับดีไว้เอาคืนได้นะครับเนี่ยและยังไม่ยอมครับสุวิทย์คำจีนยังไม่ยอมแล้วเสียบในตรงนี้ขึ้นมาครับที่8ครับได้จนได้ครับแล้วที่9โค้งขวาเป็นของสุวิทย์อยู่แล้วถ้าอย่างนี้ครับแล้วก็มัวแต่ดูดีกันอยู่2คันนี่ชาโนนมาแล้วครับชาโนนรจนานี่แอบซุ่มอยู่ด้านหลังครับแอบซุ่มอยู่ด้านหลังโอ้2คันนี้นี่แม่ผัดกันแซงผัดกันนำกันอยู่2คันครับตอนนี้อันดับเปลี่ยนครับสุวิทย์คำจืนเอาคืนมาได้1อันดับแล้วโอ้โหและต้องระวังครับระวังครับสุชัยคงมั่นขับเผลอๆอย่าเผลอแบบเมื่อกี้ครับต้นครับต้นคอมบอนแล้วเผลอไม่ได้นะครับหนึ่งชานนท์ก็ตามท้ายมาติดๆเหมือนกันครับแล้วตอนนี้เอาสลิปสตรีมด้วยถ้าเผลออีกโดนเสียบในอีกเหมือนกันนะครับสุภชัยนั้นตอนนี้โอ้โหเมื่อกี้นี่อันดับ2อยู่ก็หล่อๆแล้วครับเผลอแป๊บเดียวครับสุวิทย์คำจีนนี่เอาคืนเลยครับแต่ว่าสุภชัยยังไม่ยอมสุภชัยยังไม่ยอมครับเอาคืนอยู่ครับอันดับ5ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับเป็นมิเชลมิโมโตะครับแต่ตอนนี้2 3 4นี่ยังต้องจับตาดูอยู่ครับนำไปอยู่เกือบ3วินาทีเลยครับเหลืออีก3รอบสนามเท่านั้นเองครับโสพลคุมารินนี่นำแบบเยอะเลยครับโอ้บริเวณที่4นี่ทางเคิร์ฟทางด้านซ้ายครับเสร็จดินครับนี่ดูครับกรรมการนั้นค่อนนิ่งครับเหยียบเศษดินเศษทรายตรงนั้นนี่รถยังนิ่งๆอยู่เลยครับบ่งบอกถึงการเกาะถนนครับโอ้โหอัน
ดับที่1ยาวไปแล้วครับสำหรับโสพลภูมิรินครับตามมาด้วยสุวิทย์คำจีนแล้วก็สุประชัยคงมั่นสุประชัยนี่อย่าเผลอนะครับชานนท์มาอีกแล้วสุประชัยแข่งเสียวแซงมากเลยครับต้องระวังครับจังหวะสับเกียร์ผิดจังหวะนี่ทางหลังก็มาเหมือนกันครับจังหวะนี้สปีดต่างกันแค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวนั่นไงฮะจะโดนที่เดิมอีกแล้วฮะไม่รู้ว่ารถของสุภชัยคงมั่นเป็นอะไรหรือเปล่าครับทางตรงจาก T3 มา T4 นี่โดนตลอดเลยครับน่าจะเป็นของเครื่องเกียร์หรือเปล่าครับไม่แน่ว่าเกียร์นี่อาจจะหายไป1เกียร์หรือเปล่าครับสำหรับสุภชัยคงมั่นเกียร์4อาจจะไม่มีหรือเปล่าครับไล่สปีดความเร็วไม่ได้แบบนี้โอ้โหต้องระวังครับโดนตลอดเลยครับแล้วจะมาเอาคืนได้ในช่วงขดหลังเนี่ยแหละครับโอ้ยถ้าอย่างนี้ต้องระวังครับถ้าคู่แข่งจับจุดได้เนี่ยว่าจังหวะไหนที่สุภชัยคงมั่นนั้นตกท้องช้างนี่ถ้าขึ้นได้แล้วนี่ต้องระวังครับเพราะสุภชัยคงมั่นเนี่ยจาก T3 มา T4 นี่โดน2ครั้งแล้วครับดีว่ามาเอาคืนใน T5 6 7 8ได้ถ้าอย่างนี้นี่เหลืออีก2รอบสนามต้องระวังครับชานนท์รจนานะอาจจะสังเกตได้แล้วครับเพราะว่าตามหลังมาตั้งแต่รอบที่แล้วตอนนี้เห็นสุวิทย์คำจีนแซงและตอนนี้ขึ้นมาเทียบข้างจะเสียบในได้ไหมรอดูครับสีส้มขอยอมครับต้องยกให้ครับและเข้าสู่รอบสุดท้ายครับชานนท์รจนานี่ดูเต็ดขึ้นมาแล้วและเปิดขวาครับเปิดขวาสุภชัยคงมั่นนั้นผมว่าน่าจะมีปัญหาครับน่าจะเป็นสับเกียร์3เสร็จต้องขึ้นเกียร์5แล้วมันตกท้องช้างหรือเปล่าครับเอาแล้วได้ไหนคืนตรงนี้ครับเอาเอาครับยังไงก็ได้เหลืออีกรอบเดียวตอนนี้ชิงอันดับที่4กันอยู่ครับชิงอันดับ3ครับระหว่างสุภชัยคงมั่นกับชานนท์รจนาเอาแล้วมีพระโตมิชิเอะมายังไงครับมีพระโตมิชิเอะนี่อาศัยลูกที่เผลอเอาแล้วเปิดแซงคู่เลยหรือเปล่าแซง2แล้วครับหญิงสาว1เดียวจากแดนประดิษฐ์ครับมายังไงนี่แครี่สปีดมาดีมากครับอยู่ๆเสียบโพกขึ้นมา2คันครับและตอนนี้แซงสุภชัยคงมั่นขึ้นมาได้ครับสุภชัยไม่ยอมแต่ว่าเนี่ยจาก T3 มา T4 นี่สุภชัยนั้นโดนแซงมา2ครั้งแล้วต้องมาดูครับถ้าแผ่วไปอีกแสดงมีปัญหาจริงๆครับแผ่วไปจริงๆด้วยครับเกียร์4น่าจะไม่มีครับเกียร์4น่าจะไม่มีครับสำหรับสุภชัยคงมั่นออก T3 มานี่น่าจะสับเกียร์5แล้วลากเอายาวๆครับโอ้ยโดนอีกแล้วตอนนี้ตัวแปรครับมีมิชิเอะเปิดไลน์ออกนอกข้างหน้าเป็น T5 โค้งซ้ายครับถ้าอย่างนี้โดนครับถ้าอย่างนี้สุภชัยได้คืนหรือเปล่ายังไม่ยอมมิชิเอะยังไม่ยอมยังอยู่ไลน์นอกอยู่ครับโอ้ยยังไม่ยอมมิชิเอะเอาจนได้ครับและข้างหน้าได้ไลน์แล้วครับข้างหน้า T7 โค้งขวาจะเสียบชานนท์ด้วยหรือเปล่าโอ้โหบู๊จริงๆสำหรับสนามนี้มิชิเอะมีมอโตสนามนี้บู๊มากๆครับคะแนนเก็บนั้นอยู่อันดับที่5อยู่ครับเอาเปิดไลน์นอกตรงนี้ต้องระวังครับเปิดไลน์นอกตรงนี้นี่สุภชัยจะได้คืนครับสุภชัยได้คืนกลับมาชานนท์ยังปิดไว้อยู่สุภชัยเข้ามาติดมิชิเอะยังออกไลน์นอกครับโอ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงครับผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงครับเอาครับดูครับหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรครับโอ้โหขับนี่ไม่เกรงใจผู้ชายอกสามศอกเลยโอ้โหตอนนี้กลายเป็นชานนท์รจนาขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับและเข้าโค้งสุดท้ายแล้วนี่ครับโสภณภูมิรินทร์ครับรับอันดับที่1ไปครับโสภณภูมิรินทร์โอ้โหและอันดับที่2ครับเป็นสุวิทย์คำจีนอันดับ3 4ยังไงอันดับ3 4โอ้ยชานนท์รจนาครับชานนท์รจนาครับแล้วอันดับที่4เป็นมิเชลมิโมโตะครับโอ้ยสุขใจของแม่นั้นไปอยู่อันดับที่5ครับอันดับที่6เป็นเอกสิทธิ์นามแสงผาอันดับที่7ปกรณ์ธรรมโชติครับโอ้โหโอ้โหมิเชลมิโมโตะนั้นมายังไงครับมาแบบว่าโอ้ยไม่ให้ตั้งตัวเลยครับแล้วมาดุจริงๆครับในรอบสุดท้ายโอ้โหสนุกสนานมากโอ้ยเรามาชมไฮไลท์การแข่งขันในรุ่นของ Toyota Hilux Revo 1 Makeless ครับสนามนี้นี่มันตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆครับ
งไปแบบสุดมันครับกับการแข่งขัน Toyota Hilux Revo 1 Maglev ครับอันดับที่1ครับโสพลภูมิรินทร์อันดับที่2สุวิทย์คำจีนครับอันดับที่3ชานนท์รจนาอันดับที่4มิเชลมิโมโตอันดับที่5สุภชัยคงมั่นครับโอ้โหน่าเป็นห่วงประกรณ์นำโชคครับผู้ที่มีคะแนนเก็บอันดับที่1ครับสนามนี้ไปจบอันดับที่7ครับต้องไปลุ้นกันด้วยล่ะครับสนามที่5ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับปลายเดือนพฤศจิกายนครับ29พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมโอ้เรียกว่าถ้าไม่ได้วอร์มอัพร่างกายมาแต่เช้านี่ผมว่ามีตะคิวกินกันบ้างล่ะครับทั้งนักแข่งแล้วก็คุณผู้ชมครับเพราะว่าโอ้โหแข่งขันกันสนุกสนานลุ้นกันมันจริงๆต่อไปครับจะเป็นในรุ่นของ Toyota Vios 1 Maglev ครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันครับเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงครับไม่เคยมีอยู่จริงท่านใจของกล้าสู้ Are you Gazoo? Toyota Gazoo Racing Motorsport เอาละครับก่อนที่ไปชมการแข่งขันครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าท็อปพิลการเนี่ยเมสีครับขับรถหมายเลข77ครับสังกัดทีมซูเปอร์คัพครับก็ตอนนี้นะครับคะแนนสะสมอยู่อันดับที่1นะครับแล้วก็ในส่วนของสนามนี้ที่กำลังจะแข่งขันนะครับก็ส่วนตัวก็รถเนี่ยมีความพร้อมมากๆนะครับแล้วก็ตัวเองก็ดันมาป่วยก่อนการแข่งขันแค่ไม่กี่วันนะครับแต่ยังไงก็จะทำเต็มที่ครับสุดฝีมือครับยังไงก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับหมายเลข77ครับแล้วก็ทีมซูเปอร์คัพเรซซิ่งครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ้นนะครับเทวินนรสิงห์ครับสังกัดทีม Emco Racing Team ครับวันนี้ลงแข่งในรุ่น Toyota Vios 1 Maglev Class 4นะครับวันนี้สำหรับสนามช้างก็ค่อนข้างเตรียมตัวมาค่อนข้างดีครับสนามช้างครับเป็นสนามที่ค่อนข้างที่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับจุดเลี้ยวจุดเบรกเนี่ยค่อนข้างสำคัญในส่วนของเวลานะครับก็วันนี้จะทำให้ดีที่สุดครับฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับเบอร์89ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะณจังนะคะทันชนกเจริญสุขวัฒนาค่ะก็แข่งในรุ่น Vios 1 Maglev Class 4นะคะตอนนี้ก็เป็นสนามที่4แล้วนะคะก็กลับมาแข่งกันที่สนามช้าง International Circuit นะคะหรือที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นสนามที่ทุกๆคนนะคะชื่นชอบเพราะว่าเป็นสนามที่ต้องใช้ความสามารถนะคะแล้วก็รถเท่ากันทุกคันก็ต้องพยายามหาจุดหาการเข้าโค้งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ปรับตัวเข้าหารถให้ได้นะคะก็ฝากแฟนๆนะคะชาวมอเตอร์สปอร์ตทุกคนนะคะสามารถมาร่วมกิจกรรมนะที่โซน Activity ของเราได้นะคะทาง Toyota ได้จัดกิจกรรมไว้ให้เล่นกันเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆนะคะเป็นกำลังใจเชียร์ให้นะจังด้วยนะคะ Vios 1 Maglev Class 4นะคะกับเบอร์24นะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แข่งในรายการ Toyota Gazoo Racing Motor Sport ทุกคนด้วยค่ะสวัสดีครับ My name is Kelvin from Hong Kongแวะ one racing team หมายเลข35 this one is one for in Buriram Chang International Circuit the race very funny thank you Toyota Gazoo Racing ขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อสุรศักดิ์ดาเกงนะครับขับรถแข่งหมายเลข22ในรุ่น Vios 1 Maglev นะครับสำหรับตัวผมเองคะแนนเก็บสะสมตอนนี้อยู่อันดับที่3ครับตามอันดับ1อยู่3คะแนนครับการเตรียมความพร้อมของรถก็ค่อนข้างดีครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมก่อนมาแข่งขันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับก็คิดว่าในการแข่งขันครั้งนี้สนุกครับเพราะว่าทุกคนก็อยากจะชนะเหมือนกันครับฝากเชียร์ด้วยครับรถ Vios
วันเมกเลสหมายเลข22ครับสวัสดีครับผมเดย์ครับดาวิดิโรโก้นะครับจากทีมโปรตอนซูเปอร์คัพเรซิ่งทีมนะครับก็วันนี้เป็น1ครั้งนะครับที่กลับมาแข่งขันกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็ผมลงแข่งนะครับในรุ่น Toyota Vios One Make Race นะครับ Vios 4นั่นเองนะครับหมายเลข79นะครับเป็นความสนุกอีก1อย่างแล้วกันสําหรับการแข่งขันในรูปแบบของ One Make Race นะครับเพราะว่าหลายๆคันทุกคันเนี่ยรถก็ไล่เลี่ยกันยังไงฝากช่วยเชียร์ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆในทีมอีกหลากหลายคนเลยนะครับผมยังไงฝากเบอร์79นะฮะเชียร์ผมด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับนั่นแหละครับก็เป็นชมหน้านักแข่งส่วนหนึ่งของ Toyota Vios One Make Race ครับจะให้มันแนะนำตัวกันหมดทุกคนผมว่าเราน่าจะได้ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันน่าจะประมาณเที่ยงครับเนื่องจากนักแข่งในรุ่นของ Vios One Make Race นั้นเยอะจริงๆครับรายชื่อเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมด31ท่านด้วยกันวันนี้ครับมาแข่งขันกันทั้งหมด26คันครับดิวิชั่น1ดิวิชั่น2แข่งรวมกันเลยครับและตอนนี้มาดูครับกริดสตาร์ทอันดับที่1นี่เลยครับสันวัฒน์วงเจริญครับรอเราเข้าการหน้าดูครับทีมงานก็กำลังเตรียมครับและกริดสตาร์ทอันดับที่2นี่เพิ่งไหลเข้ามาจอดครับไม่ใช่ใครที่ไหนแนะนำตัวไปเมื่อสักครู่นี้ครับสุรศักดิ์ดาเก่งครับเจ้าบัสครับในรุ่นนี้รถเยอะจริงๆคุณผู้ชมสังเกตดูครับนี่ฮะหมายเลข22ครับสุรศักดิ์ดาเก่งนี่ขอเสียงเชียร์ไปเมื่อสักครู่นะครับอ้าวในรุ่นนี้รักใครชอบใครเชียร์เข้ามาครับรุ่นนี้มันไม่แพ้รุ่นแรกแน่หมายเลข45ครับกิจสตาร์ทอันดับที่3ธีรพลคงสุวรรณครับต้นท่านักแข่งวีออสวันแม็กเลสนี่เขาคัดเลือกจากหน้าตาหรือเปล่าครับผู้ชมและหมายเลข79ขอแรงเชียร์ไปเมื่อสักครู่ดาวิเดโดริโก้ครับดูครับโอ้โหวีออสวันแม็กเลสครับกับความสูงของดาวิเดนั้น194เซนติเมตรยังนั่งได้สบายๆครับหมายเลข24 DNA จากแมทคาวครับทันชนกเจริญสุขวัฒนะหรือว่านัดจังครับนักแข่งสาวในรุ่นนี้ครับขึ้นมาต่อสู้กับนักแข่งหนุ่มหมายเลข99ครับสุดหล่ออีก1คนครับน้องเจมครับภูริพัฒน์เวชวงศาเดชาวัฒน์ครับหล่อกันทุกคนเลยมันอะไรกันเนี่ยแม่พอเป็นนักกีฬาเป็นนักแข่งนี่หล่อเหลาเอาการครับหมายเลข77ครับพีระการเงินมีสีครับสต็อปครับคะแนนนำอยู่ในอันดับที่1ครับในเรื่องของคะแนนเก็บแต่ว่าโดนถ่วงน้ำหนักไปครับวันนี้ควอลิฟายไปอยู่อันดับที่7เลยครับอีกหนึ่งการครับหมายเลข38ครับณัฐวุฒิสินทบครับสินคำทบมาอยู่อันดับที่8ครับต้องรีบครับกล้องนี้วิ่งกันสุดๆเลยครับนี่ฮะหมายเลข78ครับคุณไพศาลสาสกุลนี่ครับ78เนื่องจากว่ารถเยอะมากๆครับแต่กล้องนี้วิ่งเอาวิ่งเอาครับหมายเลข55ครับคันนี้คุณพวิทย์ครับนี่ครับคนนี้คุณพวิทย์วรรณพุนหมายเลข36กระโดดลงจากไฮลักลีโวมาขึ้นวีออสครับสพลภูมิรินโอ้ยแข่งต่อเนื่องเลยครับร้อนครับแกหมดเลยครับ39ครับเคลเมนต์รุ่งครับนักแข่งต่างชาติอีก1ท่านครับที่มาร่วมสนุกกับการแข่งขันวีออสวันเมกเลสในรายการ Toyota Gazoo Racing Motor Sport หมายเลข21นักแข่งต่างชาติเช่นกันครับชาววิงโฮงครับหมายเลข42ครับธนากรนี่สุรวุฒิวงศ์ครับธนากรสุรวุฒิวงศ์หล่ออีกแล้วครับหมายเลข89ครับเทวินนรสิงห์ครับโอ้โหว่ายสวยครับเทวินนรสิงห์ครับหมายเลข37ครับอาทิตย์ภูวนานนท์วีออสเหมือนกันนะครับแจ๊บอันนี้นักแข่งเขาบอกอืม
อย่างครับอยู่ที่26เลยได้ครับกริดสตาร์ทนั้นเยอะจริงๆครับหมายเลข26ครับจากบีควีครับจิรศักดิ์คงพับจิรศักดิ์หมายเลข26ครับอันนี้หมายเลขเดียวกับคุณเทคหรือเปล่าน่าจะเป็นหมายเลขประจำทีมนะจะมา26ครับหมายเลข33คันนี้ครับรุสลีเจอุบงครับมาถึงรุสลีเจอุบงครับเน่ดูในปี28ครับครับผมหมายเลข66ครับคันนี้ต่างชาติเช่นกันครับมุงชีฮงครับหมายเลข81ครับล็อกติงฟง81ครับล็อกติงฟงนี่พอหยิบตากล้องผมตายแล้วตากล้องจะไปวิ่งถ่ายยังไงครับเก็บตากล้องผมไว้ก่อนหมายเลข85ครับ85ครับโอ้โหนี่คุณกิตติครับกิตติครับกิตติชมสมุทรครับกิตติชมสมุทรครับและหมายเลข40ครับนักแข่งสาวอีกหนึ่งท่านอายุมิชิสุซูกะครับโอ้โหดูที่ว่าจะบูเหมือนรุ่นพี่อย่างมิเชลมิโมโตะหรือเปล่าเมื่อกี้มิเชลนั้นบูจริงๆและให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ครับจากฮ่องกงครับนี่เควินคร็อกภาษาไทยชัดแล้วครับสวัสดีครับเมื่อกี้นี่ชัดถ้อยชัดคำเลยนี่ครับหมายเลข88ครับวาทิตครับวาทิตครับโอ้ไป5นาทีขึ้นแล้วครับยังไล่กิจสตาร์ทไม่หมดเลยรอสักครู่ครับหมายเลข27ครับคันต่อไปคันนี้ครับคุณวิทูลมาครับวิรุณครับมาวิรุณคุณวิรุณครับเดี๋ยวนะครับยังไม่หมดครับเหลืออีก6คันครับหมายเลข41ครับคุณณัฐพงษ์ครับณัฐพงษ์ครับคุณณัฐพงษ์บรรทัดทองนี่โอ้โหนี่คันคล้ายๆเราทะลุเส้นนี้มาเลยนะเก่าผมเป็นเต็มกริดเลยครับเต็มกริดครับนี่ฮะกริดสตาร์ทนั้นเหนืองแน่นไหมครับนี่ครับเซฟที่ขาครับเดอะนิวโคโรล่าอัลติสครับใหม่ล่าสุดเลยครับโอ้โหโอ้ยมาเป็นโฉมนี้นี่เดิมๆก็สวยแล้วครับพอมาตกแต่งลายสติ๊กเกอร์มีล้อมุงล้อแม็กเข้าไปหล่อเลยครับเป็นแนวทางที่ดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถซีดานไว้ใช้งานสักหนึ่งคันโคโรล่าอัลติสตัวใหม่นั้นหล่อแล้วเอาการน่าดูครับไม่มีอะไรมากครับนี่ฮะใส่ล้อแม็กไปหนึ่งชุดคาดลายนิดหน่อยหล่อเลยครับใครที่สนใจครับถ้าอยู่ที่สนามก็ที่ Activity Zone ครับเรามีผู้แทนจำหน่าย Toyota จากจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาให้ข้อมูลอยู่ครับเอาติสกันก็มีทั้งหลากหลายเครื่องยนต์ให้เลือกครับมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็พ่วงไฮบริดก็มีแล้วเอาแล้วไม่ใช่มีแค่ CHR กับ Camry ครับตอนนี้ Corolla Altis ก็มีครับกิสตาร์ทนั้นยาวมากๆจำนวนรถนั้นเยอะจริงๆครับมาไล่ดูคะแนนเก็บสะสมกันหน่อยครับคะแนนเก็บอันดับที่1ครับหมายเลข77ครับมีอยู่38คะแนนสต็อปครับพิธการเงินมีสีอันดับที่2สารทวัฒน์วงเจริญครับ37คะแนนโอ้โหตามกันอยู่แค่1คะแนนเท่านั้นอันดับที่3สุรศักดิ์ดาแกงครับ35คะแนนโอ้โหส่วนต่างที่ต่างกันแค่ไม่กี่คะแนนครับแล้วก็ตามมาด้วยอันดับที่4ธนาทยาพลคงสุวรรณครับ27คะแนนอันดับที่5 22คะแนนครับทันชนกเจริญสุขะวัฒนะครับโอ้ยโอ้นี่แค่แนะนำกริดสตาร์ทนี่กินเวลาไปเยอะเหมือนกันครับอ้าวรักใครชอบใครเชียร์เข้ามาครับกดสาธุเดี๋ยวนะสาธุมันกดตรงไหนครับเชียร์99ให้กดสาธุมันมีปุ่มสาธุใน Facebook ด้วยเหรอครับพัชรพร99จ้ะคุณเชฟเชบอกว่า89ครับคุณแป้งชาลินี99 79ต้องมานะคะคุณพุทธิพงศ์เชียร์นัทจังครับคุณยีนยอดแหลมเชียร์ช่างหนุ่มเปรี้ยวจี๊ดนครปฐมคุณคงคิงคองเลสซิ่งเชียร์อ้น89วันนี้ขออันดับสวยๆ
เอาครับเชียร์ได้ครับใครที่ยังไม่ได้แชร์รบกวนแชร์ให้หน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักแข่งที่เราเชียร์ครับมีคนเข้ามาชมเยอะๆยอดวิวเยอะๆสปอนเซอร์บอกว่าดีจังเลยชอบมากงั้นนักแข่งเอาสปอนเซอร์ไปอีกครับนี่คือเหตุผลที่เราอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์ครับเพราะว่าถ้าแปะสปอนเซอร์แต่ไม่มีคนรับชมสปอนเซอร์ก็ไม่ค่อยแฮปปี้ครับฉะนั้นแล้วช่วยแชร์ครับให้มีคนชมกันเยอะๆครับยังไงรบกวนคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาเชียร์แล้วก็อย่าลืมเข้ามาแชร์ด้วยนะครับ3อย่าง3ชอครับชมเชียร์แล้วก็แชร์ครับสวัสดีครับพี่ป้อมครับเชียร์โอ๊ตครับภาคมันๆแรงไม่ตกครับพี่ไม่แน่ครับพี่ป้อมครับขอบพระคุณครับแค่รุ่นแรกนี่ผมก็เกือบหมดแรงแล้วครับโอ้วอร์มแต่ร่างกายลืมวอร์มเสียงครับรุ่นแรกนี่มิเชลมิโมโตะนี่ทำผมแย่เลยครับพี่ป้อมอ้าวเข้าสู่การแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นสนามที่4เท่านั้นเองคะแนนเก็บสะสมนั้นต่างกัน1คะแนน2คะแนนผมว่างานนี้ไปจบที่เชียงใหม่แน่ๆครับอย่างไรก็ตามต้องมารอดูเรสนี้ก่อนครับเรสที่4ของ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019 Ayu Gazoo บ่าย15นาทีครับและจะเข้าสู่วอร์มอัพแล็บครับตอนนี้นี่ยังไม่กดดันเท่าไหร่ครับยังเป็นวอร์มอัพแล็บครับแต่ว่าถ้าเข้าสู่การแข่งขันแล้ว7รอบสนามด้วยกันผมว่าเมื่อสักครู่จังหวะออกสตาร์ทนั้นต้องมีการหายใจกันรัวๆการหายใจมันรัวได้ไหมไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับเห็นเขาชอบพูดกันครับการรัวๆผมก็รัวๆไปด้วยโฟกี้23โกโก้ครับนี่คุณหนิงหนิงเชียร์เข้ามานัทวันเชียร์พี่แจม99บอมใหม่บอกว่าอึดไว้อึดครับยังเหลืออีก1รุ่นการแข่งขันครับนอกเหนือจากวีออสวันเมกเลสรุ่น1กับ2แล้วรุ่นนี้เสร็จปุ๊บไปต่อกันที่รุ่นใหญ่อย่าง Toyota Corolla Altis One Mac Less ครับรวมกับวีออส Lady ครับโอ้โหมันทั้ง2รุ่นจริงกินสตาร์ทไล่เลียงไม่หมดแล้วครับนี่อันดับที่1สารวัตรวงเจริญครับสารวัตรนี่ออกสตาร์ทอันดับที่1เลยครับคะแนนเก็บสะสมเป็นอันดับที่2สุรศักดิ์ดาเก่งครับออกสตาร์ทอันดับที่2คะแนนเก็บสะสมเป็นอันดับที่3ฉะนั้นมันเหนื่อยคนนี้ครับเหนื่อยพีระการครับอันดับที่7ครับออกสตาร์ทไปอยู่อันดับที่7เลยครับและคะแนนเก็บสะสมอันดับที่1อยู่ดูครับว่าวันนี้ละครเรื่องนี้เรื่อง Vios One Make Less จะเป็นละครดราม่าหรือว่าจะเป็นละครคอมเมดี้หรือว่าจะเป็นโอ้โหทริลเลอร์แล้วแต่ว่าผลการแข่งขันจะออกมายังไงครับช่วงนี้ก็ต้องอิงละครนิดนึงครับเมื่อวานนี้ละครสุดฮิตด้วยหลายคนก็แอบหนีไปดูละครครับห้ามสปอยนะครับผมยังไม่ได้ดูเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังครับลักติดไซเลนละครวัยรุ่นครับดูครับกรีนสตาร์ที่ไล่ไม่หมดจริงๆครับเก็บเสียงไว้เชียร์ตอนแข่งดีกว่าแต่อย่างที่ถามครับคุณผู้ชมว่านักแข่งนี่เขาเลือกจากหน้าตาหรือเปล่าหล่อแล้วเอาการกันทุกคนเลยนักแข่งสาวก็สวยนัทนันนันซาที่ชมจากญี่ปุ่นหรือเปล่าครับเห็นอยู่ใน Facebook ว่าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นก็ได้ชมครับก็ขอบคุณเทคโนโลยีการสื่อสารครับไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทางหน้า Facebook Fanpage ของ Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailandใครที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับเอ้ผมอ่านคนแชร์เลยคุณบิ๊กอาร์ตแชร์ให้แล้วนะครับคุณณัฐวันแชร์ให้แล้วคุณพุทธิพงษ์แชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากครับคุณโตโต้แชร์ให้แล้วคนภาคสู้ๆมาร์กี้คาร์ลอสสวัสดีครับมาร์กี้ยังไม่แชร์ครับแล้วมาร์กี้บอกไม่กล้าบอกเชียร์นักแข่งคันไหนนี่คุณนี่สร้างเรื่องไว้เยอะไงตอนนี้มานะพรสิริเชิดนี่เลิกคบกับคุณมาร์กี้เรียบร้อยแล้วครับบอกว่าแข่งเสร็จเดี๋ยวค่อยมารู้จักกันใหม่ตอนนี้ครับวอร์มอัพแบบเสร็จเรียบร้อยครับเข้ามาจอดที่กริดสตาร์ทการแข่งขันสุดมันวีออสวันเมกเลสนี่แข่งที่ไหนมันที่นั่นมันจริงๆกำลังใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วครับผมนี่จิบน้ำรอเลยครับ
รู้เลยว่าเหนื่อยแน่นอนครับฐานสุดท้ายเข้ามาจอดเรียบร้อยตอนนี้หัวใจเต้นตึกๆครับรอดูสัญญาณไฟสตาร์ทครับไฟแดงดับหมดทุกดวงเมื่อไหร่ออกสตาร์ทเมื่อนั้นครับดับแล้วครับออกครับล้อฟรีกันเป็นแถวเลยครับอันดับที่2ออกสตาร์ทมาได้ดีครับอันดับที่2สุสังนาเกงออกสตาร์ทได้ดีแต่ว่ายังไม่ทันครับสารวัตรยังได้อยู่อันดับที่1ครับต้องมาดูโค้งแรกครับระวังโค้งแรกกันด้วยครับโอ้เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาครับไปครับนำขึ้นมาอันดับที่1สารวัตรวงเจริญครับอันดับที่2สุรศักดิ์ดาเก่งอันดับที่3เป็นธนพลพยาพลคงสุวรรณครับดาวิเดอันดับที่4ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ตอนนี้หัวแถวเริ่มยืดขึ้นมาแล้วครับสารวัตรขึ้นมาอยู่อันดับที่1ถึงที่3แล้วและโอ้โหด้านหลังเนี่ยเข้ามาเป็นหน้ากระดานเรียง4ครับแถวหน้ากระดานเลข4แหมมีแปะกันนิดหน่อยและเสียบไปขึ้นมาน่าจะเป็นดาวิเดครับดาวิเดหรือเปล่าครับขึ้นมาอันดับที่3แล้ว4 5 6อัพหมายเลข99หรือว่า79ครับดาวิเดโดริโก้ครับขึ้นมาแล้วครับดาวิเดโดริโก้ขึ้นมาแล้วนี่โหนี่มุดมาเลยครับมุดมาเลยในกลุ่มหลังนี่มุดขึ้นมากันครับและเริ่มฉีก1กับ2ก็ยังบี้กันอยู่ครับสันทวัฒน์สันทวัฒน์กับสุรศักดิ์ครับและดาวิเดขึ้นมาอันดับที่3เดี๋ยวผมจะดูหมายเลขชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะสันวัตร23ครับ22สุรศักดิ์แล้วนี่99 99มายังไงเดี๋ยวก่อน99ออกสตาร์ทอันดับที่6กับเจมครับภูริพัฒน์ครับเจมนี่ขึ้นมาอันดับ3เลยครับทะลุมายังไงครับอ้าวแล้วมีหมุนครับหมายเลข24ครับทันชนกเจริญสุขวัฒนะกลับเข้ามาครับกลับเข้ามาแข่งต่อได้เสียจังหวะไปหน่อยนึงครับไปต่อครับอุ๊ยระวังด้านหลังด้วยครับโอ้รอบแรกเท่านั้นอุ้ยนัดจังต้องรีบบิวสปีดกลับขึ้นมาครับข้างหลังมากันแล้วครับโอ้โหเจมครับซุปเปอร์คัพโฟตอนซุปเปอร์คัพครับทะลุขึ้นมาอยู่อันดับที่3เลยครับออกสตาร์ทอันดับที่6โอ้นัดจังนั้นออกสตาร์ทอันดับที่5เกิดปัญหาครับมาดูจังหวะที่นัดจังนั้นโดนเกี่ยวหมุนไปครับนี่ฮะโอ้ยน่าจะเบรกหนักหรือเปล่าครับเบรกหนักแล้วท้ายขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าคันหลังนั้นก็ตามมาเหมือนกับยังตามนัดจังไม่ทันนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเลสไดเรคเตอร์ไปครับเรามาชมการแข่งขันกันต่อครับเพิ่งเข้าสู่รอบที่2และแทงในขึ้นมาตรงนี้ต้องระวังครับเบรกกันดีๆครับนี่เกี่ยวกันนิดหน่อยชิ้นส่วนกระเด็นครับโอ้นี่ขนาดแข่งในรูปแบบของเซอร์กิตครับถ้าแข่งสตรีทแข่งสตรีทเซอร์กิตนี่กระจกข้างก็กระเด็นกระดอนเหมือนกันอ้าวแข่งเซอร์กิตก็กระเด็นเหมือนกันครับมาดูครับอันดับที่1เป็นสารวัตรอันดับที่2เป็นสุรศักดิ์ดาเก่งครับอันดับที่3ภูริพัฒน์อันดับที่4ธยาพลครับอันดับที่5ดาวิเดอันดับที่6เป็นพีรการครับ1กับ2ตอนนี้ไล่กันอยู่คะแนนเก็บนี่โอ้โห37คะแนนสำหรับสารวัตรครับและตอนนี้เจมเฉียบในธยาพลขึ้นมาอ้าวธยาพลแต่ไปโดน79ไปโดนดาวิเดครับโอ้ดาวิเดไปเกี่ยวท้ายธยาพลครับธยาพลต้องไปต่อครับโอ้ยจังหวะเมื่อกี้นี่มันสลับดอกกันครับนี่77พิลการเลยได้จังหวะครับพิลการเลยขึ้นมาคู่กับดาวิเดแล้วโอ้มาดูครับนี่ฮะจังหวะที่ธยาพลปิดในเข้ามาแต่ว่าโอ้ยตัดลายเข้ามาครับแล้วมาเจอดาวิเดพอดีครับ79ดาวิเดผมก็ไม่รู้ทำยังไงครับอ่ะเหมือนเดิมครับให้เป็นหน้าที่ของเลสไดเรคเตอร์ไปครับเรามาชมการแข่งขันกันต่อครับรุ่นนี้บอกแล้วครับวีออสวันเมกเลสมันจริงๆครับโอ้โหตอนนี้หมายเลข78ครับไพศาลศาสกุลครับที่มอนิเตอร์ของแล็บไทมิ่งขึ้นมาบอกว่าเป็นธงเตือนครับเตือนในเรื่องของขับเร็วทั้งๆที่อยู่ที่รันออฟครับนั่นหมายถึงว่าวิ่งรันออฟแล้วแซงหรือเปล่าไม่แน่ใจครับมาชมการแข่งขันต่อครับโอ้ยถึงไหนแล้วครับเนี่ยโอ้โหจับกลุ่มกันเหมือนกันครับเรียงแถวก็มีครับอันดับที่1นั้นยังคงเป็นสารวัตรอยู่ครับไปตามไปทันนี่ครับ1กับ2สารวัตรสุรศักดิ์ครับอันดับที่3นั้นน่าจะเป็นภูริพัฒน์ครับครั
าวโมงนี้ครับเดี๋ยวตัดเวลาจะรู้แล้วใครเสียบในขึ้นมา78จะเสียบพิรการนะครับ78ที่ไพศาลสาสกุลครับตัวเองนั้นนี่มีโทษเตือนอยู่นะครับและขึ้นมาคู่กันกับดาวิเดครับตอนนี้เอาแล้วครับเอาแล้วพิรการขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วครับคะแนนเกมอันดับที่1ตอนนี้อยู่ที่4ครับมองเห็นแล้วว่าอันดับที่1กับ2นั้นเป็นสันทวัฒน์กับสุรศักดิ์ครับที่มีคะแนนเก็บตามตัวเองมาอยู่มีกี่เกียร์ต้องใส่ให้หมดครับตอนนี้พิรการบอกว่าอยากได้สัก7เกียร์ครับเห็นข้างหน้าอยู่ครับแต่ยังไปไม่ถึงครับกองเชียร์พิรการก็ต้องเชียร์ครับเชียร์กันเข้าไปครับโอ้ตอนนี้แต่ว่าอันดับที่3 4 5นี่เป็นโฟตอนซุปเปอร์คัพกันหมดเลยครับแต่มีชิ้นส่วนหรือว่าสติ๊กเกอร์และนี่หมายเลข24ครับนัดชังครับแผ่วลงไปหรือเปล่าทันชนกเจริญสุขวัฒนะยังครับยังเอาอยู่ครับแต่ว่าสปีดนั้นตกลงไปครับมาดูในกลุ่มกลางครับตรงนี้เป็นกลุ่มกลางไม่มีปัญหาอะไรครับ17พิรการนั้นอันดับที่4ครับและนี่5 6 7 8ดาวิเดครับดาวิเดกับไพศาลดาวิเดได้ในที่ที่4ครับดาวิเดได้ในไพศาลไม่ยอมและตามมาอีกคันครับโสพลภูมิมรินครับโสพลภูมิมรินก็รอดูจังหวะอยู่เหมือนกันครับดาวิเดได้ในอยู่ที่ที5ครับอุ๊ยต้องอุ๊ยเกือบไปครับแหมเสียวไส้แทนไพศาลครับไพศาลสาสกุลครับโสพลภูมิมรินไม่ยอมไพศาลก็ไม่ยอมครับพิสารพิสารโอ้โหผมอ่านไปมาเป็นพิไปไพศาลและพิสารสาสกุลขอประทานโทษด้วยครับมันจริงๆครับเหลือบมั่งไม่เหลือบมั่งดูไม่ทันครับและตอนนี้ครับพิสารสาสกุลยังไม่ยอมปล่อยดาวิเดครับยังตามติดแน่นครับแหมเดินรถนี่เรียงกันเลยครับไปพิสารบอกว่า78ต้องอยู่หน้า79สิเรียงเลขเป็นหรือเปล่าดาวิเดที่สมพลภูมิดีบอกทางงานหนักเลยครับโสพลภูมิบอกผม36ครับผมขอขึ้นไปหัวเลยได้ไหมครับมาดูครับอันดับตอนนี้ครับสันทวัฒน์กับสุรศักดิ์ยังไล่กันอยู่ครับต่างกันอยู่1วินาทีครับตามมาด้วยอันดับที่3ครับแมนภูริพัฒน์อันดับที่4พิรการครับอันดับที่5ดาวิดเดแต่ว่าอันดับยังสั่นคลอนครับเพราะว่าพิสารสาสกุลนั้นตามมาติดเลยครับโอ้โหผ่านไปแล้ว3รอบสนามครับเหลืออีก4รอบใครหลุดออกไปด้านนอกกลับเข้ามาได้ครับดาวิเดโอ้โหดาวิเดต้องนิ่งครับดาวิเดต้องนิ่งครับข้างหลังดาวิเดได้ตามมาเป็นควนครับดาวิเดถ้าโดนไม่น่าจะโดนคันเดียวน่าจะโดนพรวดครับเอาแล้วตอนนี้ครับพิสารสาสกุลขึ้นขวาครับขึ้นขวาแล้วโค้งขวาด้วยครับตามมาด้วยโสภมูลินขวากว่าครับมีขวาแล้วยังมีขวากว่าด้วยโอ้แต่ไม่ทันครับนั่นนะฮะดาวิเดโดนทั่วแล้วครับ2คันช้อนในตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ติดโสพลภูมิรินครับต้องมาไล่สปีดตรงนี้กันใหม่และ38มาอีก1คันครับณัฐวุฒิครับสินคำทบณัฐวุฒิสินคำทบนี่ก็อาศัยจังหวะเรียกๆเคียงๆมาเรื่อยๆครับติดกลุ่มมาด้วยเหมือนกันแล้วก็ตามมาอีกคันครับโชวิงฮงครับโชวิงฮงแล้วตอนนี้พิสารสาสกุลนั้นขึ้นไม่ได้แล้วดาวิดเอกับโสพลภูมิมรินแย่งตำแหน่งกันอยู่ครับลายเป็นของดาวิดเอครับโอ้ยแล้วข้างหลังเกี่ยวกันหมุนครับโอ้ยโอ้โห38ครับณัฐวุฒิสินคันทบครับกับโชวิงฮงครับเกี่ยวกันทั้งคู่ครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกันยังไงครับเห็นในจอภาพนี้ก็ดิฟคู่กันออกมาแล้วครับโอ้โหบอกแล้วครับวิออสบันเมกเลนนั้นดุเดือดแล้วก็สุดมันจริงๆครับมาดูจังหวะครับนี่ฮะจังหวะที่ณัฐวุฒิสินคันทบกับโชวิงฮงครับไม่รู้ว่ามากันยังไงครับแต่ว่า T4 นั้นมันเป็นโค้งไฮสปีดครับเข้าคู่กันมาแล้วไม่รู้ว่าใครยกคันเร่งหรือเปล่าครับพอยกคันเร่งปุ๊บท้ายขึ้นแล้วเป็นดิฟคู่เลยครับโอ้โหเสียจังหวะไปทั้งคู่ครับไม่รู้ว่าจะวิ่งต่อได้หรือเปล่าโชวิงฮงนั้นกระแทกกับแบริเออร์ด้วยครับโอ้โหดีนะครับแข่งแต่เช้าแข่งบ่ายดิน่าจะเดือดกว่านี้ครับเช้าอากาศยังไม่ร้อนตอนนี้นี่เดือดจริงๆครับอันดับนะตอนนี้1ถึง4คงเดิมครับสันทวัฒน์สุรศักดิ์ภูริพัฒน์แล้วก็พีรการอันดับที่5เปลี่ยนเป็นพิสารสาสกุลอันดับที่6ดาวิเดครับ
อันดับที่7เป็นธยาพลครับธยาพลนี่แสงโสพลภูมิรินมาเหมือนกันโอ้ยในกลุ่มกลางนี่อรุงตุงนางครับนี่แล้วในกลุ่มหลังครับเรียงลำดับกันดีๆลูกโอ้ยกลุ่มนี้ครับมากันเป็นกลุ่มเลยครับยังครับยังไม่จบครับเพิ่งผ่านไปแค่4รอบสนามครับยังเหลืออีก3รอบสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวนะเพิ่ง4รอบเองเหรอโอ้โหทำไมมันดุเดือดยาวนานขนาดนี้ครับอ้าวก้านใจเชียร์กันต่อรักใครชอบใครเชียร์เข้ามาได้ครับคุณผู้ชมกำลังชมการแข่งขัน Toyota Gazoo Motorsport ครับ Gazoo Racing Motorsport 2019ในสนามที่4ใกล้เข้าสู่การตัดสินแชมป์ประจำปีเข้าไปทุกทีและตอนนี้99ครับภูริพัฒน์ครับภูริพัฒน์ทีมเดียวกันกับพีรการวีรการบอกว่าเจมเว้ยคะแนนเก็บผมอันดับที่1อยู่เจมบอกเรื่องของพี่ดิผมก็อยากได้เหมือนกันคะแนนเก็บผมไม่รู้แล้วทีมเดียวกันก็ทีมเดียวกันเถอะแต่ตอนนี้เนี่ยผมมาจากที่6ครับพี่ผมขึ้นมาอยู่ที่3แล้วพี่อยากได้พี่รอผมตามที่2ทันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปแซงที่2ด้วยกันนะว่าอย่างนั้นครับโอ้ทีมเดียวกันแต่ไม่ยอมกันจริงๆครับวีรการนั้นมาเต็มครับตัวเขานั้นไม่อยากให้สรรวัฒน์กับสุรศักดิ์นั้นทิ้งเอาคะแนนเก็บนั้นแซงขึ้นไปครับนำอยู่แค่1คะแนนอ้าวและคู่นี้ยังไงครับ21โชว์วิ่งคงครับอีกครั้งหนึ่งแล้วครับโอ้ยแล้วนี่ฮะน่าจะเป็นโชว์วิ่งคงจอดอยู่ครับแล้วผมยังไม่เห็นหมายเลขของรถคันที่เข้าไปซ้ำครับโอ้โหดูครับแม่กล้องเราไม่พลาดครับนี่ฮะจังหวะ42ครับ42สกิดกับ88ครับวาทิตครับธนากรกับวาทิตเกี่ยวการวาทิตนั้นเข้าไปซ้ำโชวินพงครับโอ้โหไม่เกี่ยวกับเขาเลยครับโชวินพงอ่ะไอจอดเฉยๆแล้วแต่ดีนะครับว่าไม่ได้ลงจากรถครับฉะนั้นความเซฟตี้ของตัวรถก็จะช่วยคุ้มครองนักแข่งของก็คือโชวิงโฮงไว้ครับอ่ะมาดูกันต่อแล้วตรงนี้อะไรกันครับวันนี้นี่มากันเป็นฝูงเลยครับยังเกาะกลุ่มกันมาอยู่ครับวันนี้และตอนนี้อันดับครับธยาพลคงสุวรรณนั้นขึ้นมาเป็นอันดับที่6ครับแซงดาวิดเดมาได้อีก1อันดับครับอันดับที่5เป็นพิสารสาสกุลโอ้โมันเกิดอะไรกันขึ้นครับเดือดจริงๆครับเหลืออีก2รอบสนามสำหรับ Vios One Make Less Division 1 Division 2ครับแข่งขันรวมกันเลยครับเนื่องจากสนามช้างนั้นคือสตาร์ทเพียงพอที่จะรองรับจำนวนรถครับโอ้และนี่กลุ่มไหนครับเดี๋ยวขออิงหมายเลขก่อนที่แซงขึ้นมานั้นยังไม่เห็นหมายเลขครับน่าจะเป็นกลุ่มของ Division 2ครับเห็นเควินครอสครับนี่เสียบในขึ้นมาครับขอบคุณตากล้องครับแหมมีจับแบบว่ากลุ่มหลังนี่ให้ได้พักหายใจหายคอบ้างคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมชมแล้วอย่าลืมหายใจนะครับบางคนลุ้นนี่ลืมหายใจเลยผมพากไปก็ลืมหายใจเหมือนกันครับตอนนี้เหลืออีก2รอบสนามนี่ครับผู้นำครับสรรวัฒน์วงเจริญโฟกี้นำมีระยะเลยครับสุรศักดิ์นั้นยังตามมาครับนำอยู่1วินาทีครึ่งครับ 1.5 วินาทีครับสำหรับสรรวัฒน์แต่ว่ายังไว้ใจไม่ได้ครับก็ต้องขับไปอย่างนี้ครับสุรศักดิ์ดาเก่งก็ไม่เล่นครับเอาว่าเก็บอย่างนี้นี่2คันนี้คะแนนนำขึ้นมาเป็นอันดับ1กับ2แน่นอนในส่วนของคะแนนเก็บสำหรับสรรวัฒน์ในขณะที่ภาระหนักอยู่ที่คันที่เพิ่งเลี้ยวมานี่แหละครับพิรการเงินมีสีครับตอนนี้อยู่อันดับที่4อยู่ในขณะที่เจมครับภูริพัฒน์อยู่อันดับที่3แต่ว่าเจมนี่ยังไว้ใจไม่ได้ครับสต็อปนั้นเอาแน่ครับเอาแน่ครับไม่อยากให้สรรวัฒน์กับสุรศักดิ์ทิ้งคะแนนเก็บไปไกลครับฉะนั้นเอาแน่นอนครับถ้าโดนทิ้งไกลกว่านี้นี่สนามเชียงใหม่สนามที่5สนามสุดท้ายนั้นเหนื่อยแน่ๆครับ1กับ2นี่โอ้ยืดมาไกลครับตอนนี้พีรการบอกว่าเข้าสู่รอบสุดท้ายขออีก1อันดับครับต้องแซงเจมครับต้องแซงภูริพัฒน์ให้ได้ครับอย่างน้อย
ก็ขยับเข้าไปใกล้อีก1ตำแหน่งซึ่ง1ตำแหน่งนั้นมีผลอย่างมากต่อคะแนนเก็บสะสมครับโอ้โหมาดูครับว่าพิรการจะทำสำเร็จหรือเปล่าเพราะดูสันทวัฒน์กับสุรศักดิ์นั้นน่าจะรักษาทรงเข้าไปอย่างนี้แล้วครับถ้าไม่มีใครพลาดส่วนพิรการยังต้องการคะแนนเก็บครับคะแนนเก็บสะสมของอันดับที่3กับอันดับที่4นั้นต่างกันเยอะครับในขณะที่ข้างหลังครับนี่ฮะ78พิสารศาสกุลมาครับแล้วก็ตามไปด้วยธยาพลคงสุวรรณดาวิเดโดริโก้กำลังพยายามไล่ตำแหน่งคืนอยู่ครับเพราะว่าโดนธยาพลแซงเข้าไปใน2รอบที่แล้วโอ้ยพิสารศาสกุลนั้นก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับตัวเองนั้นอยู่อันดับที่5ยังมีโพเดียมอยู่ครับแต่ว่าธยาพลนั้นไล่บี้หนักเหลือเกินครับธยาพลครับ GPI แล้วก็เอกกี้ครับไล่บี้มาครับแล้วเสียบตรงนี้อ้ายมีแปะไปนิดนึงครับแปะไปนิดนึงโอ้ยพิสารนั้นสไลด์ออกไปหน่อยนึงก็แต่ยังวิ่งต่อได้ต้องระวังครับต้องระวังครับไม่อย่างนั้นแล้วก็รถทำโทษและยุ่งเลยครับและตอนนี้ผู้นำเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับกำลังจะรับธงปักลูกครับสำหรับสารวัตรวงเจริญครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1สุรศักดิ์ดาเก่งครับอันดับที่2และแฟนๆน้องเจมส์ได้เฮแล้วครับภูริพัฒน์เวทวงศ์สาเตชาวัฒน์รับอันดับที่3ครับพิธการเงินมี4อันดับที่4และ3ครั้งนี้ครับเข้ามาสุดท้ายแล้วพิสารศาสกุลครับเข้าไปอันดับที่5ธยาพลคงสุวรรณครับอันดับที่6ดาวเดนโดริโก้ครับอันดับที่7ครับโอ้ยเหนื่อยครับรุ่นนี้นั้นเชียร์กันมันสุดๆจริงๆอันดับ1อันดับ2ก็เป็นไปตามกริดสตาร์ทครับสำหรับกริดสตาร์ทอันดับที่3ของธยาพลนั้นแหมหล่นไปอยู่นู่นเลยครับอันดับที่6ครับอันดับที่3เป็นเจมครับภูริพัฒน์นี่ออกมาจากอันดับที่6เลยทีเดียวสตาร์ทอันดับที่6มาจบที่3ครับเรียกว่าโอ้โหตอนนี้แฟนๆภูริพัฒน์หรือว่าเจ้าเจมนั้นได้เฮครับพิธีการเงินมีสีครับยังมีการบ้านที่สนามสุดท้ายครับออกสตาร์ทอันดับที่7มาจบในอันดับที่4นั่นหมายถึงว่าคะแนนเก็บสะสมนั้นหล่นลงมาอยู่ข้างล่างของสันทวัฒน์กับสุรศักดิ์แน่ๆแล้วครับสำหรับพิธีการแต่ว่าคะแนนจะยังไม่ขาดครับต้องไปสู้กันที่สนามสุดท้ายครับในช่วงนี้ครับเรามารับชมภาพไฮไลท์สุดมันต้องบอกว่ามันจริงๆของการแข่งขัน Toyota Vios One Make Less สนามที่4ครับ
ากให้ไฮไลท์ยาวนานกว่านี้ครับยังไม่หายเหนื่อยนะครับก็จบการแข่งขันไปตามนี้ครับอันดับที่1สันทวัฒน์อันดับที่2สุรศักดิ์อันดับที่3ภูริพัฒน์อันดับที่4พีรการครับอันดับที่5พี่สารสาสกุลครับโอ้โหจบลงไปแล้วครับยังไม่หายเหนื่อยครับต้องมาลุ้นกันต่อครับรุ่นต่อไปครับกับการแข่งขันโตโยต้าฮะมีพักก่อนครับพักกันสักครู่ครับให้ผมหายใจขอบพระคุณครับไม่เคยมีอยู่จริงถ้าใจของกล้าสู้ Are you Gazoo? Toyota Gazoo Racing Motorsport Are you Gazoo?ไม่เคยมีอยู่จริงท่านใจของกล้าสู้ Are you the zoo? Toyota Gazoo Racing Motorsport ครับกลับเข้ามาสู่สนามช้าง International Circuit ครับเรายังคงอยู่กับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019สนามที่4ผ่านไป2รุ่นการแข่งขันครับ Toyota Hilux Revo 1 Makeless แล้วก็ต่อเนื่องด้วย Toyota Vios 1 Makeless ตอนนี้ครับเข้าสู่รุ่นการแข่งขัน Corolla Altis 1 Makeless แล้วใครเป็นใครกันบ้างแข่งกันรวมกับ Vios Ready ครับใครเป็นใครนักแข่งหน้าตาหล่อเหลาเอาการสวยงามขนาดไหนไปรับชมครับสวัสดีค่ะแนทกุณิภาอินทราศิรินะคะสังกัดทีม Fortessa Racing Team ค่ะในส่วนของสนามนี้เนี่ยมีความท้าทายในเรื่องของพอยต์เบรกจุดเบรกเพราะว่าสนามค่อนข้างกว้างเราก็ต้องมีความแม่นลายแม่นพอยต์เบรกจุดเบรกมากก็ค่อนข้างท้าทายสำหรับในส่วนของสนามที่4สนามนี้เนาะฝากติดตามเชียร์ในส่วนของแนทด้วยนะคะเบอร์197นะคะแล้วก็เพื่อนๆในส่วนของรุ่น Lady Cup ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมายธนวรรณแจ้งกมลกุลชัยค่ะวันนี้ก็ทำการแข่งขันในรุ่นของ Vios Lady Cup นะคะก็กับรถหมายเลข189ค่ะสำหรับ Toyota Vios 1 Makeless รุ่น Lady Cup นะคะก็ความสนุกของมันก็คือให้ผู้หญิงเนี่ยได้มาลงทำการแข่งขันด้วยกันนะคะก็คือผู้หญิงล้วนเลยฝากติดตามเชียร์ให้กำลังใจมายด้วยนะคะหมายเลข189ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมแอมปรมาพวงงามครับแข่ง Altis 1 Makeless หมายเลข54ครับครับสำหรับสนามช้างก็เป็นสนามหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นสนามความเร็วสูงนะครับมีช่วงทางตรงเยอะก็เหมือนจะไม่ยากครับแต่ก็มีจุดยากหลายจุดแล้วก็การแข่งขันเนี่ยมีโค้งให้ต้องแข่งขันกับเพื่อร่วมทำการแข่งขันหลายโค้งที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นฮะดูเหมือนสนามจะกว้างแต่พอเข้าไปขับจริงๆแล้วเนี่ยไม่กว้างเลยฮะเพื่อนวิ่งกันเต็มถนนไปหมดเลยครับผมฝากเชียร์ผมเลยครับแอมบาลามาครับหมายเลข54เอาติส1 Makeless ครับครับสวัสดีครับอาร์มครับชวลิศสุขหล่องครับขับรถในรุ่น Corolla Altis 1 Makeless หมายเลข66ครับก็สำหรับวันนี้มาอยู่ที่สนามช้าง International Circuit เป็นสนามที่4ของปี2019ครับสำหรับสนามนี้ความท้าทายอยู่ที่โค้งที่เป็นไฮสปีดแล้วก็มีทางตรงที่ใช้ไฮสปีดค่อนข้างเยอะ
พราะฉะนั้นมันท้าทายตรงที่เราจะสามารถควบคุมรถในความเร็วที่สูงมากๆเนี่ยได้ไงแล้วก็จะทำให้รถได้ไปได้เร็วมากแค่ไหนก็ยังไงสุดท้ายแล้วฝากเชียร์รถแข่งออทิสหมายเลข66ด้วยครับจาก Nectar Racing Team ครับสวัสดีครับชื่อกิตวัสุรัตน์นะครับแข่งในรุ่น Corolla Altis เบอร์69นะครับจากทีมสิงห์เมืองไทย Pagello Racing Team by Tein Mazda Shop ครับในสนามนี้นะครับก็เตรียมตัวมาได้ทำการซ้อมการเซตรถมานะครับก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้มีการซ้อมจากซิมูเลเตอร์บ้างก็รถ Corolla Altis นะครับเมื่อมาขับในสนามช้างก็ทำเห็นว่าสมรรถนะดีมากครับขับสนุกเลี้ยวดีทำให้มีการแข่งขันที่แบบสนุกเลยครับก็ฝากติดตามนะครับ Corolla Altis เบอร์69ครับจากสิงห์เมืองไทย Pagello Racing Team by Tein Mazda Shop ครับสวัสดีค่ะฝนธนชัตนะคะนะแคทวีออสเลดี้หมายเลข177ค่ะครับผมแล้วกวาง AB Normal นะครับผมสังกัด Racing Star Team นะครับอยู่ใน Altis หมายเลข77ครับผมค่ะก็สนามนี้เป็นสนามที่4ของพวกเราแล้วนะคะอยู่ที่สนามช้างบุรีรัมย์ค่ะก็พวกเราซ้อมไปแล้วแล้วก็เย็นนี้เนี่ยจะทำการควอลิฟายกันแล้วพรุ่งนี้ก็แข่งจริงค่ะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศของเราก็บรรยากาศในสนามก็ค่อนข้างสนุกเลยครับมันนะครับมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เรามีกิจกรรมข้างสนามด้วยนะครับผมก็มาแจกของมาแฟนมีตกันอะไรเงี้ยนะครับที่หน้าสนามครับก็อยากให้แฟนๆมาเชียร์กันเยอะๆนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถดูไลฟ์ผ่าน Facebook ได้ค่ะ Toyota Gazoo Racing Motorsport นะคะก็ไลฟ์สดเลยตอนพวกเราแข่งกันก็หวังว่าจะชอบนะคะอย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยค่ะครับผมแล้วก็สำหรับแฟนๆ Motorsport นะครับผมเหลืออีก1สนามนะครับสำหรับปีนี้นะครับผมที่เชียงใหม่นะครับ29พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมมันแน่นอนและที่สำคัญฟรีทั้งงานนะครับกิจกรรมเพียบเลยนะครับผมมากันเยอะๆนะครับค่ะเจอกันนะคะบ๊ายบายแม่ดูไปก็ยิ้มไปครับนักแข่งเข้ามาแนะนำตัวแล้วก็ขอแรงเชียร์ครับฉะนั้นอย่าให้เสียกำลังใจครับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับ3ชอครับชมเชียร์แล้วก็แชร์ด้วยครับกำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครับนี่เป็นผลคะแนนเก็บสะสมครับในรุ่นของ Toyota Corolla Altis 1 Make-Less ครับคะแนนเก็บสะสมอันดับที่1นั้นเป็นของโชคชัยจารุนงคารครับแต่ยังไม่ขาดครับตามมาด้วยพุทธมนต์ธนภาสุขแล้วก็กฤตวสุรัตครับอันดับที่3โอ้แต่ว่าจากผลการควอลิฟายครับโชคชัยจารุนงคารนั้นน่าจะโดนน้ำหนักเยอะครับไปออกสตาร์ทนู่นเลยครับอันดับที่7ครับในขณะที่คะแนนเก็บอันดับที่3อย่างกฤตวสุรัตน์ครับตอนนี้ควอลิฟายขึ้นมาอันดับที่1ครับและมีตัวแปรมาอีก1คนนั่นก็คือชัญบุตรธนภาสุขครับชัญบุตรนั้นคะแนนเก็บสะสมน่าอยู่อันดับที่8ครับแต่ว่าวันนี้ควอลิฟายมันดีจริงๆครับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ในการออกสตาร์ทก็จะเป็นตัวแปรสำคัญครับสำหรับในเรื่องของการเก็บคะแนนสะสมซึ่งโอ้โหเดิมพันนั้นสูงครับสำหรับการแข่งขันในรุ่นของ Toyota Corolla Altis 1 Make-Less ครับเนื่องจากว่าแชมป์ประจำปีครับจะได้เป็นนักแข่งในสังกัดของ Toyota Gazoo Racing Team Thailand ครับโอ้โหซึ่งเราจะได้เห็นครับยกตัวอย่างเอ็กสุพงศ์ขำต้นวงครับที่เติบโตมาจากการแข่งขัน1 Make-Less ครับตอนนี้ขึ้นมาสังกัดเป็นนักแข่งของ Toyota Gazoo Racing Team Thailand แล้วก็ลงทำการแข่งขันในรุ่นของรุ่นใหญ่อย่างรายการซุปเปอร์คาร์ครับ Thailand Super Series รวมไปถึงนักแข่งชาวญี่ปุ่นอีก1คนครับนั่นก็คือคาวามูระครับแล้วก็มีซูจิโทริโอ้ทั้งหมดที่พูดมานี่คือมาจากการแข่งขันในรูปแบบ1 Make-Less มาก่อนครับเรียกว่าสั่งสมประสบการณ์ครับแล้วก็ออกมาสู้ศึกกับทีมใหญ่ๆในรายการแข่งขันระดับประเทศรวมไปถึงการแข่งขันในต่างชาติด้วยซึ่งเดือนหน้าครับทาง Toyota Gazoo Racing Team Thailand หรือว่า Panther Auto Team Thailand ครับก็จะไปทำการแข่งขันสนามสุดท้ายกันในรายการของ Japan Super GT 2019สนามสุดท้ายเช่นกันนะครับที่โมตะกิทวินริงและณตอนนี้ครับเราได้นักแข่งจาก Toyota Corolla Altis 1 Make-Less ครับเป็นตัวแทนไปแข่งขันใน Next Cup with Less ที่ทวินริงโมตะกิเช่นกันเวลาเดียวกันเลยนะครับส่วนอยากใครที่อยากชมผลงาน
ติดตามความเคลื่อนไหวของทีมไทยเราครับก็ติดตามได้ที่ Facebook กับ Instagram Toyota Team Thailand นะครับอ่ะตอนนี้ครับรถแข่งนั้นเข้ามาอยู่ที่ปากทางพิทครับเตรียมตัวที่จะเข้าสู่กริดสตาร์ทแล้วครับอีกอึดใจเดียวครับก็จะได้ชมการแข่งขันสุดมันอีกเช่นกันในรุ่นของ Corolla Altis 1 Makeless แข่งขันรวมกันกับ Toyota Vios 1 Makeless Lady ครับนักแข่งก็รักษาเวลาตัวเองครับรู้ว่าปากทางพิษจะเปิดเมื่อไหร่ครับต้องรีบนำรถมารอครับปากทางพิษนั้นจะเปิดก่อนการแข่งขันครู่เดียวครับและมีเวลาจำกัดในการเปิดด้วยครับไม่ใช่ว่าอยากจะออกตอนไหนก็ออกครับถ้าออกมาไม่ทันปากทางพิษปิดไปแล้วเรื่องใหญ่ครับกลายเป็นจะต้องออกสตาร์ทจากพิษสตาร์ทครับนั่นหมายถึงว่าเพื่อนๆนั้นไปกันหมดแล้วครับตัวเองนั้นเพิ่งจะได้ออกตัวจากในพิทอ้าวรักใครชอบใครเชียร์เข้ามาครับ3ชอครับชมเชียร์แชร์ครับมาดูคะแนนสะสมในรุ่นของ Toyota Vios Lady Cup กันบ้างครับคะแนนสะสมอันดับที่1ครับเป็นของแม่ครคีตาครับ55คะแนนครับอันดับที่2ตามมาด้วยนิสาธรกุลปาลานนท์45คะแนน2คนนี้คะแนนไม่ขาดครับและก็ตามมาด้วยมือเก่าอย่างทิพฟี่ครับทิพพวรรณผู้ระยับมีอยู่31คะแนนแล้วก็สุดารักษ์พงอายุกูลครับ26คะแนนครับปากทางพิทเปิดแล้วครับรถทุกคันทยอยเข้าสู่สนามครับวน1รอบสนามก่อนจะกลับมาจอดที่บริเวณกริดสตาร์ทนี่ครับน้องมายครับเป็นพิธีกรคู่กับผมในรายการ Motorsport Entertainment ครับตอนนี้ลงมาทำการแข่งขันแล้วก็ขอแรงเชียร์ไปด้วยครับสำหรับในส่วนของ Lady ครับน้องมายธนวรรณนั้นคะแนนเก็บสะสมอยู่อันดับที่6ครับค่อนข้างห่างครับแต่ว่าณตอนนี้ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่1เลยครับสำหรับน้องไมค์ครับธนวรรณแจ้งกมลกุลชัยครับนามสกุลนี้ก็แน่นอนครับ DNA ของคุณจรัสแจ้งกมลกุลชัยเฮียเล้งมังกรไฟครับขึ้นมาเป็นตัวแปรเลยครับอย่างนี้นี่นีเน่กับแนนแนนแล้วก็ทิฟฟี่นั้นเหนื่อยครับเนื่องจากว่ามีตัวแปรขึ้นมาและเก็บคะแนนโอ้ผมดูแล้วทั้ง3รุ่นการแข่งขันของ One Makeless 4รุ่นสิ Vios C Hilux Levo Altis แล้วก็ Lady Cup ยังไม่ขาดครับจะต้องไปลุ้นสุดใจกันที่สนามสุดท้ายครับสนามที่5อย่างที่พี่กวาง AB ครับพี่กวาง AB Normal บอกครับ29พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมครับมีทั้งการแข่งขันทั้งกิจกรรมมากมายจริงๆแฟนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตที่เชียงใหม่ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วครับโตโยต้าไปนี่จัดเต็มแน่นอนครับจัดขึ้นที่สนามสมโพธิ์สนามกีฬาสมโพธิ์700ปีเชียงใหม่ครับแอบกระซิบอีกครั้งหนึ่งครับรีบไปนะครับมี BNK ด้วยครับ BNK ครับ BNK นี่ทำจังหวัดภูเก็ตนี่เนืองแน่นมาแล้วรอบหนึ่งครับคราวนี้ครับจากภาคใต้ครับขึ้นสู่ภาคเหนือครับไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับ BNK โอตะทั้งหลายครับจองตั๋วตั้งแต่วันนี้ครับราคาจะถูกครับจองที่พักด้วยอ่ะนี่ครับคะแนนสะสมอย่างที่ผมได้บอกไปครับอันดับที่1เป็นนีเน่ครับเมฆรักคีตาครับ55คะแนนนิสาธร45คะแนนทิพวรรณ31คะแนนสุดารักษ์26คะแนนกมลชนก22คะแนนธนวรรณ18คะแนนแล้วก็กุลนิภา13คะแนนครับสำหรับรถ Vios 1 Makeless Lady Cup จะแตกต่างจาก Vios 1 Makeless คลาส4ครับตรงที่เป็นเกียร์อัตโนมัติแต่ว่าขับขี่ได้ไม่แพ้กันเลยครับแยกไม่ออกครับไหนโอ้นี่ครับคุณสุทธิพงษ์สมิทธชาติครับหัวหน่วยการจัดการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport ครับ
มาเตรียมตัวดูความพร้อมแล้วครับแล้วก็มากับผู้บริหารของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันของผู้บริหารระดับสูงครับเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนการแข่งขันจริงครับเรียกว่า Executive Charity Race นี่ครับทีมกองเชียร์ครับคุณพ่อมาเชียร์คุณลูกครับและต้นมานัทกุลปาลานนท์ครับต้นนี้ต้องมาเชียร์แนนๆสิน้องสาวแล้วก็คุณกฤตตัดครับพี่ใหญ่เทอินมาสเตอร์ช็อปครับมาเชียร์ลูกชายครับกฤตวสุรัตน์ก็เป็น DNA นักแข่งกันทั้งนั้นเลยครับเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่คุณทวีคุณบอกว่าคุณทวีคุณบุญคร่ำบอกว่าเชียร์โกสู้ๆครับแหมแค่นามสกุลก็รู้แล้วครับว่าต้องเชียร์คุณโกน้องโกนะครับ36ครับนี่ครับรถหมายเลข36ครับโชคชัยจารุนงคานคนนี้เป็นจ่าฝูงสังกัด Toyota Driving Experience Park ครับแล้วก็ Nexter โมตุนToyota Driving Experience Park อยู่ที่บางนาครับเป็นสนามทดสอบรถยนต์ Toyota ทุกรุ่นครับให้คุณได้รู้จักรถยนต์ Toyota อย่างท่องแท้ใครที่สนใจในเรื่องสมรรถนะการขับขี่ไปที่นี่ได้เลยครับเรียกย่อๆว่า TDX ครับมีอินสตรัคเตอร์ที่มืออาชีพครับเตรียมตัวต้อนรับทุกท่านอยู่ลองขับแล้วชอบแล้วจะไปซื้อที่ไหนก็ตัวแทนจำหน่ายดีลเลอร์ของ Toyota ทุกท่านครับออกสตาร์ทอันดับที่1ครับกฤตวสุรัตน์ครับอันดับที่2ชัญญบุตรธนภาสุขครับหมายเลข95โอ้ปู่ป๊อบสุธีรพงศ์ครับเป็นผู้จัดการทีมและกฤตสตาร์ทอันดับที่3ครับเมื่อวานนี้บอกว่าสบายๆครับไม่ซีเรียสมีแมนณัฐพงศ์หอทองคำให้กำลังใจนี่ฮะเคนทาโร่ชิบะครับนักแข่งหนุ่มอารมณ์ดีครับคะแนนเก็บนั้นค่อนข้างห่างครับก็เลยบอกว่าไม่เครียดพอไม่เครียดปุ๊บโอ้โหควอลิฟายดีเหลือเกินและนี่ครับพี่กวางครับสิริสินครับสนามนี้ผลงานไม่ธรรมดาครับมาออกสตาร์ทในอันดับที่4และหมายเลข96ครับพุทธพลธนภาสุขคะแนนเก็บอันดับที่2ตอนนี้ครับมาออกสตาร์ทในอันดับที่5ครับน่าจะมีผลในเรื่องของน้ำหนักถ่วงครับและหมายเลข66นี่ครับคุณ X คุณโอจากผู้บริหารจาก Nexter ครับมายืนให้กำลังใจอยู่ครับชวริศสุกร่องคะแนนเก็บสะสมอันดับที่1รถหมายเลข36คันนี้ครับเจ้าหงครับโชคชัยจารุนงคานโอ้โดนแบกน้ำหนักไปครับควอลิฟายมาอยู่อันดับที่7และหมายเลข83ครับเดชพลทองพูนครับหมายเลข68กิจสตาร์ทอันดับที่9พฤติพงศ์ลีหนันลีละหนันนะครับและที่ให้สัมภาษณ์ตอนแนะนำตัวเมื่อสักครู่ครับพี่ใหญ่ครับพี่แอมประมะพวงงามหมายเลข54ครับและอีก1นักแข่งที่กองเชียร์เยอะจริงๆครับหมายเลข2ครับโอ๊ตเอกสิทธิ์นามแสงผาก็นั่นก็คือโฉมหน้ากริดสตาร์ทของเอาติสวันเมกเลสครับมาถึงเลดี้ครับครับ189ธนวันแจ้งกมลกุลชัยครับกริดสตาร์ทอันดับที่1ของเลดี้ครับในการออกสตาร์ทของรุ่นเลดี้ครับครับจะเว้นกริดสตาร์ท8กริดสตาร์ทครับห่างออกมาจากเอาติสวันเมกเลสและกริดสตาร์ทอันดับที่2ครับหมายเลข198นีเน่เมฆรัตน์คีตาสตาร์ทอันดับที่3ของเลดี้ครับหมายเลข197กุลนิภาอินทรศิริและ
กินสตาร์ทอันดับที่4หมายเลข199ครับกมลชนกบุญคร่ำน้องเกาะครับกินสตาร์ทอันดับที่5ครับ155สุดารักษ์พงอายุกูลครับกิจสตาร์ทอันดับที่6ครับรถหมายเลข193นักแข่งต่างชาติครับแดเนียลเชอร์ต่อไปครับ126ครับสรัญญากิจหว่างครับและนี่ครับต้นกับปั๊มมนครับมาดูแลเลยครับน้องสาวครับนิสาธรกุลปาลานนท์ครับผู้ที่มีคะแนนเก็บอยู่ในอันดับที่2ครับหมู่วันนี้มาออกสตาร์ทอันดับที่8เลยครับคงต้องไล่ล่ากันเหนื่อยหน่อยครับหมายเลข179ครับจิดาภาตาละอุปละครับโอ้และอีก1คันครับที่มีคะแนนเก็บอยู่ในอันดับที่3แต่ว่าไปออกสตาร์ทในอันดับที่10เลยครับรถหมายเลข138ครับนี่ครับทิพวรรณผู้ระยับทิฟฟี่โอ้โหมีพัดลมด้วยครับปลาย5นาทีขึ้นแล้วครับก็อีกสักคันนะคันนี้พลาดไม่ได้ด้วยครับหมายเลข177ครับน้องฝนสนันทชัดธนพัฒน์พิสารครับนี่เครียดครับต้องบอกว่ามาสนามแรกนี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับหลังจากนั้นเริ่มนิ่งขึ้นเรื่อยๆครับและหมายเลข128ครับนฤพรกมลฉายแสงครับต้องบอกว่าสนามนี้ครับนักแข่งญี่ปุ่นนั้นหายไปหลายท่านครับน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นด้วยครับแล้วก็ไหนจะเรื่องของพายุอีกครับทำให้นักแข่งสัญชาติญี่ปุ่นหลายคนนี้ไม่ได้มาแข่งขันครับมีคิตาบายาชิมิยูรอดูครับการแข่งขันในรุ่นนี้เพราะว่าก็มันไม่แพ้กันครับยิ่งสนามท้ายๆคะแนนเก็บมันใกล้เคียงครับยิ่งจะต้องมาลุ้นกันเต็มที่นี่ครับคุณทวีคุณบุญคร่ำนี่เต็มที่ค่ะลูกกบนะเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณคุณสรศักดิ์ครับจูนไบโอสเชียร์จูนไบโอสครับแชร์ให้แล้ว179นัดสู้ๆช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับคุณคาคันน้ำพรหรือเปล่าครับผมอ่านไม่ถูกครับคุณธนัทเชียร์หมายเลข96แชร์ให้แล้วเชียร์189ด้วยครับคุณธนัทคุณทิพยาวดีเชียร์เอาติด77เอาติด77นี่โอ้โหพี่กวาง AB ครับแชร์ให้แล้วด้วยขอบพระคุณครับนี่ถ้าเชียร์ขนาดนี้ดูครับสายตาพี่กวางครับเป็นออนบอร์ดคาเมราในรถครับของพี่กวางศิรศิลป์น่ารู้ด้วยครับอ้าวมีบายบายด้วยครับอ้าวแล้วผมจะบายบายคืนพี่เขาทำไมพี่เขาไม่เห็นผมอ้าวนี่ครับออนบอร์ดในรถของพี่กวางศิรศิลป์ครับแข่งมาหลายปีครับพี่กวางนี่ติดใจครับชื่นชอบในกีฬามอเตอร์สปอร์ตนี่ครับคุณอัดครับสุทธิพงศ์สมิทธชาติครับเดินเช็คเรื่องความปลอดภัยความเรียบร้อยของนักแข่งครับต้องบอกว่าคุณสุทธิพงศ์หรือคุณอัดนี่ทำอย่างนี้ประจำนะครับไม่ว่าไปที่สนามไหนครับ
แวะเช็คความเรียบร้อยแวะให้กำลังใจนี่กวางสู้ๆโอ้โหพี่กวางบอกว่าขอบพระคุณครับหมายเลข3ครับเคนทาโรชิบะครับก็สนิทสนมคุ้นเคยกันดีครับกับคุณอัดครับเนื่องจากว่าเคนทาโรชิบะนั้นเวลาที่ทางแพนเทอร์ออโต้ทีมไทยแลนด์ครับไปแข่งขันกันที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นชิบะซังก็จะมาคอยช่วยเหลือแล้วก็ณตอนนี้ครับดำลงตำแหน่งรักษาการเป็นผู้จัดการของโตโยต้ากาซูเรซซิ่งทีมไทยแลนด์และนี่ครับ69ครับกฤตวสุรัตน์ครับแหมทักทายครับเอาแล้วครับกลุ่มหน้าที่เห็นครับเป็นกลุ่มของ Toyota Corolla Altis 1 Makeless ครับกลุ่มหลังนั้นจะเป็น Vios 1 Makeless Lady ครับไป1นาทีครับสตาร์ทเครื่องยนต์เซฟตี้คาร์นั้นนำครบรอบสนามแล้วครับตรวจความเรียบร้อยและก็วนเข้าพิทไปแล้วอย่างที่เห็นครับวอร์มอัพแลป1รอบสนามป้าย15วินาทีครับสังเกตครับป้าย15วินาทีนั้น Toyota Pretty จะเดินแค่ครึ่งทางครับไม่งั้นเวลาไม่พอเดินกลับครับเชียร์กันมาเต็มเลยครับเชียร์อย่างเดียวไม่ได้นะครับอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับพี่ศักดิ์เสือลูกอ่อนครับแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับกดปุ่มแชร์ด้านซ้ายครับกดไลค์โพสต์แล้วก็กดโพสต์เลยครับแล้วกลับมาชมกันได้ต่อเนื่องเลยขอบพระคุณครับคุณผู้ชมกำลังชมการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019สนามที่4ครับจัดขึ้นที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ชมกันสดๆผ่านทางหน้าแฟนเพจของ Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand ครับไม่อยากพลาดการแข่งขันมันๆแบบนี้ครับกดไลค์กดติดตามกันไว้ที่หน้าแฟนเพจครับแล้วคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เราอัปเดตข่าวสารรวมไปถึงการที่เราไลฟ์สตรีมมิ่งการแข่งขันด้วยอ้าวเกิดอะไรขึ้นโชคชัยจารุรงคาร36เจ้าหงสตาร์ทไม่ติดครับสตาร์ทไม่ติดครับลืมดับสวิตช์หรือเปล่ายังไงครับเข็นกระตุกติดไหมไม่ติดหรอครับเข้าเลยครับต้องเข้าเลยครับอย่างนี้เรื่องใหญ่ครับดราม่าเกิดแล้วครับแครนเก็บสะสมอันดับที่1ด้วยครับถ้าอย่างนี้ต้องกลับเข้ามาแก้ไขครับแล้วออกสตาร์ทที่พิทสตาร์ทซึ่งพิทสตาร์ทครั้งนี้นี่เหนื่อยครับเนื่องจากว่านอกเหนือจากต้องรอพักพวกในกลุ่มของ Corolla Altis ผ่านไปแล้วยังจะต้องรอในกลุ่มของ Lady Cup ด้วยครับงานมาครับงานมาสำหรับโชคชัยจารุนงคารครับอย่างนี้นี่พุทธพวนกับกฤตวสุรัตน์นั้นยิ้มแน่นอนครับกฤตนั้นออกสตาร์ทอันดับที่1ด้วยชัญญบุตรตัวแปลง1คนครับอันดับที่2ชิบะอันดับที่3พี่กวางอันดับที่4ครับพุทธมนต์นี่ครับอันดับที่5ชวฤทธิ์สุกรองอันดับที่6โชคชัยนั้นเข้าพิษไปแล้วเดชพลทองพูนครับอันดับที่8พุทธิพงศ์อันดับที่9ประมาภูงานอันดับที่10ครับเอกสิทธิ์นามแสงผาอันดับที่11นะฤชิตกับนาอุยะไม่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับเอาแล้วครับมาดูกริดสตาร์ทของเลดี้ครับครับธนวันครับอันดับที่1เมฆรัคคีตาอันดับที่2กุนิภาอันดับที่3กมลชนกอันดับที่4สุดารักอันดับที่5ครับแดเนียลชาอันดับที่6สรัญญาอันดับที่7ครับนิสาธรอันดับที่8จิดาภาอันดับที่9ทิพวรรณอันดับที่10น้องฝนสนันทชัดอันดับที่11ครับแล้วก็ณฤพรกมลอันดับที่12ครับกิตาบายาชิกับราชการไม่ได้มาแข่งขันครับโอ้ยเอาแล้วครับดราม่าเกิดตั้งแต่วอร์มอัพแลปเลยครับวอร์มอัพเกิดสำหรับโชคชัยครับเจ้าหงครับ
ก็ขับออกมาดีๆครับมาจอดที่กริดสตาร์ทรอออกสตาร์ทสตาร์ทไม่ติดซะอย่างนั้นเองครับไม่รู้ว่าลืมสับสวิตช์พวกพัดลมไฟฟ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับแล้วต้องกลับเข้าไปแก้ไขในพิทนั่นแหละครับกริดสตาร์ทวางไปเลยครับอย่างนี้นี่ออกพิทสตาร์ทแน่นี่ฮะลองขึ้นเช็คกันอยู่ครับอุ้ยถ้ายกขึ้นแม่แรงอย่างนี้นี่ผมว่าเช็คไดสตาร์ทแล้วครับไม่ใช่เป็นเรื่องแบตเตอรี่ครับเช็คไดสตาร์ทแล้วครับไฟนะยังมีแน่ๆครับถ้าอย่างนี้อุ้ยแล้วจะออกมาทันไหมครับวอร์มอัพแลบจบแล้วด้วยครับและไฟสัญญาณออกสตาร์ทติดขึ้นมาแล้วดับลงแล้วครับออกสตาร์ทครับถ้าอย่างนี้โชคชัยนั้นไม่ได้ลงทำการแข่งขันแน่นอนแล้วขึ้นอยู่ว่าถ้าแก้ไขทันครับก็ออกมาวิ่งได้ครับตอนนี้กฤตวัชรัตน์รักษาดับที่1ในการออกสตาร์ทไว้ตามมาด้วยชัญบุตรครับ1 2 3 4ไม่เปลี่ยนแปลงครับชัญบุตรเคนทาโรชิบะศิรศิลป์ครับอีกวางครับโอ้ยศิริศิลป์พี่กวางเป็นยังไงครับพี่กวางขึ้นมาอันดับโอ้ยังอยู่อันดับที่4ครับอยู่ก่อนลายนายเกรดนั้นออกลายนอกชัญญบุตรลายในครับโอ้แล้วตอนนี้แรงขึ้นมานะชิบะเคนทาโร่ครับขึ้นมาอันดับที่3กำลังขึ้นไปคู่กับชัญญบุตรครับและที่กลุ่มหลังครับธนวันยังอยู่อันดับที่1อยู่ครับตามไปด้วยแม่คลัตคีตาโอ้ยระวังครับระวังครับระวังแม่โอ้หักหลบได้ดีครับตัดสินใจได้สุดยอดครับสำหรับในรุ่นเลดี้138ครับเมื่อสักครู่นี้ทิพวรรณครับแหมมือเก๋าอยู่แล้วครับ1 2 3 4ของอัลติสยังไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับที่5นั้นกลายเป็นชาวลิศสุขหลองครับขึ้นมาอยู่อันดับที่5พุทธมนต์ธนภาสุขเสียอันดับลงไปครับนี่หมายธนวรรณครับตามมาด้วยนีเน่ดูครับโอ้กิจวัชรัตน์เจ้ากล้าครับชื่อเล่นชื่อกล้าครับตามคอนเซ็ปต์โตโยต้าเลยครับกล้าสู้กล้าสู้ครับ Spirit to push the limit ครับการก้าวความกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกิจวัชรัตน์นั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่1รักษาดับไว้ได้ครับตามมาด้วยนี่ฮะอันดับที่2ครับชัญญบุตรครับจากซีฟอนและก็ตามมาด้วยเคนโตโรชิบะนี่กวางชวริตแล้วก็พุทธมนต์พุทธมนต์ธนภาสุขนั้นคะแนนเก็บดับที่2อยู่ครับตอนนี้ต้องรีบขึ้นไปหากฤตวัชรัตน์ครับเพราะว่ากฤตวัชรัตน์นั้นคะแนนเก็บอยู่ดับที่3ครับถ้าจบอย่างนี้กฤตวัชรัตน์จะรับคะแนนเต็ม20คะแนนครับเป็นเรื่องที่พุทธมนต์นั้นยอมไม่ได้ในขณะที่95ครับชัญญบุตรนั้นเก็บสะสมนั้นไม่ได้ติดท็อปไฟนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังขึ้นมาเป็นตัวแปรครับตัวแปรสำหรับกิจวัชรัตน์รวมไปถึงพุทธมนต์แล้วก็โชคชัยด้วยนี่ฮะโอ้ออนบอร์ดออนบอร์ดของพี่กวางครับพี่กวางกระออกกระชากแรงครับโอ้ยก็เป็นมุมมองอีกมุมนึงครับ1 2 3ยังไม่เปลี่ยนแปลงและข้างหลังครับเปลี่ยนครับอันดับ4นั้นกลายเป็นชาวฤทธิ์สุกรองครับแซงพี่กวางขึ้นมาได้ครับชาวฤทธิ์สุกรองเน็กสเตอร์ครับแซงพี่กวางขึ้นมา1อันดับพี่กวางหล่นไปอยู่อันดับที่5ครับกวางสิริศิลป์และตอนนี้เคนโตโรชิบะนั้นกำลังกดดันชัญญบุตรอย่างหนักครับสไตล์การขับขี่ของเคนโตโรชิบะนั้นดุดันดุเดือดตามสไตล์บูชิโดครับเอาแล้วครับชิบะเคนทาโร่นั้นมีอยู่17คะแนนครับคะแนนเก็บนั้นอยู่อันดับที่5ครับค่อนข้างห่างแต่ก็เป็นอีก1คันครับเรียกว่าจูงมือธัญบุตรขึ้นมาเป็นตัวแปรให้กับกลุ่มผู้นำครับเดือดร้อนกันไปทั่วแล้วครับทีนี้กิจวัชรัตน์นั้นเมื่อวานนี้ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่1เ
ลาที่ทำได้ดีที่สุดนั้นเป็นรอบสุดท้ายเลยครับไม่เปิดโอกาสให้ชัญบุตรแก้มือเลยครับหัวรอบสุดท้ายหมดเวลาพอดีเลยครับแล้วก็ขึ้นมาควอลิฟายอันดับที่1ตอนนี้นำที่1อยู่ครับในขณะที่ชัญบุตรนั้นช้ากว่าเพียงเล็กน้อยแต่ที่ตอนนี้ที่มีระยะห่างเพราะว่าชัญบุตรต้องคอยพะวงชิบะเคนทาโร่ครับชิบะเคนทาโร่นั้นไล่ตามหลังติดมาอยู่ในขณะที่ข้างหลังชิบะนั้นก็ชวลิตสุกร่องครับมือเก่าอีก1คนตอนนี้ธนวันครับก็ยังคงรักษาอันดับที่1อยู่แต่ว่าดีเน่เมคราคิตาตามมาติดๆครับตามมาด้วย199กมลชนกบุญคร่ำครับน้องเกาะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วตอนนี้ในรุ่นของ Vion Lady ครับเป็นเกียร์ออโตเมติกครับจุ่มอย่างเดียวมี2อย่างครับจุ่มกับเบรกจุ่มกับเบรกครับในส่วนของธนวันนั้นรถจะเบากว่าดีเน่ครับเนื่องจากดีเน่นั้นจะมีน้ำหนักถ่วงเยอะกว่าต้องนิ่งครับสำหรับน้องไม้ในขณะดีเน่นั้นเกาะติดมาเลยครับเกาะติดมาเลยครับต้องดูว่าธนวันนั้นจะทนแรงกดดันได้มากน้อยขนาดไหนเริ่มช้อนลายนอกครับเพื่ออาศัยการแครี่สปีดครับหวังว่าออกจากที3นั้นจะสะสมความเร็วได้เยอะกว่าพุ่งไปถึงที่4แต่ว่าแหมน้องใหม่รักษาได้ลายได้ดีครับสปีดเท่ากันครับเกียร์อัตโนมัติ CVT นั้นไร้รอยต่อครับจุ่มอย่างเดียวครับเปลี่ยนเกียร์นี่ไม่รู้เลยครับว่าเกียร์เปลี่ยนแล้วครับขี่ได้ไม่แพ้กับรถเกียร์ธรรมดาเลยทีเดียวครับอันดับที่3ก็ตามมาอยู่โอ้โหไมล์ธนวันยืดระยะไม่ได้อีกหน่อยครับต้องมาแข่งกันที่เบรกแล้วครับใครที่จะเบรกได้แม่นเบรกได้ลึกกว่ากันและตอนนี้ยังไงครับธัญบุตรครับพุทธมนต์พุทธมนต์ครับพุทธมนต์ขึ้นมาไล่ติดศิรศิลป์ครับศิริศิลป์อ้าวแล้วพี่กวางหลุดออกไปลายนอกกลับเข้ามาได้ครับกลับเข้ามาได้แต่ว่าเสียจังหวะไปนิดนึงทำให้พุทธมนต์นั้นขึ้นมาแซงครับขึ้นแซงใน T11 ครับโค้ง11โค้งขวาโอ้โหเสียอันดับอีกหนึ่งอันดับครับและต้องระวังครับ83ครับเดชพลทองพูนั้นตามมาแล้วครับดีกว่าต้องนิ่งครับและนี่เอกสิทธิ์น้ำแสงผาวิ่งเกือบจะเสียบในปรมะพวงงามครับตามมาด้วย68ครับพุทธิพงศ์เรียงลำดับเอาสลิปสตรีมครับหรือว่าลดแรงต้านอากาศครับโดยการหลบอยู่หลังคันหน้าครับถ้ามีจังหวะขึ้นแซงได้ครับจะแซงทันทีสินน้ำแสงขวาครับกองเชียร์นี่เยอะจริงๆลงแข่งกันหลายรุ่นเหลือเกินครับทั้งรุ่นของ Hilux Revo แล้วก็ Corolla Altis ครับอันดับที่1 2 3ของ Altis ยังเหมือนเดิมครับกฤตวสุรัตน์ชัญญบุตรแล้วก็เคนโรชิบะครับอันดับที่4เป็นชวลิตสุกรอง5กับ6นี่ครับ5กับ6ก็คือพุทธมนต์กับพี่กวางครับพี่กวางต้องระวังครับหาทางแซงเยอะๆนี่เดชพลทองคูณนะครับรอช้อนอยู่ข้างหลังครับโอ้ยพี่กวางเอาสลิปสตรีมครับดูดติดพุทธมนต์ขึ้นมาเลยข้างหน้า T4 ครับไม่ยกกันอยู่แล้วเอาติดนิดโยนได้เต็มๆครับโค้ง T4 ด้วยความเร็วประมาณ180ครับแล้วก็มาเบรกลึกที่T5พี่กวางได้ในครับพี่กวางแซงกลับขึ้นมาได้เยี่ยมยอดครับโอ้เยี่ยมยอดครับพุทธมนต์เสียตำแหน่งคืนให้กับพี่กวางไปแล้วครับแล้วพยายามจะเอาคืนที่T7ตรงนี้ยังไม่ได้ครับโอ้ยแหมขับไปก็ลุ้นไปครับเชียร์พี่กวางครับเชียร์พี่กวางครับพี่กวางต้องปิดขวาหน่อยครับปิดขวาหน่อยนึงที8ครับแล้วขวาเธอข้างหลังนั้นต้องหลบครับอ้าวแล้วปู่พุทธมนต์เสียบในตรงนี้มาสวยครับบอกแล้วต้องปิดขวาครับต้องปิดขวาและT10เป็นโค้งซ้ายได้คืนมาครับกวาง AB ในขณะT11เป็นโค้งขวาพุทธมนต์ยังจะเอาอยู่ครับพุทธมนต์ยังจะเอาอยู่พี่กวางต้องปิดขวาแต่ว่ากระจกขวาของพี่กวางพับไปแล้วครับกระจกขวาพับไปแล้วแล้วพุทธมนต์ขึ้นขวามาอย่างนี้T12โค้งขวาเข้ามาครับโอ้พุทธมนต์ต้องยกครับเป็นลายของกวางครับเป็นลายของกวางแล้ว3คันครับเลี้ยงขั้นบันไดครับไม่ได้เลี้ยงหน้ากระดานเลี้ยงขั้นบันไดครับกวาง AB ก
วางเอบีพุทธมนต์แล้วก็เดชพลครับเดชพลนี่จะได้เปรียบนิดๆครับทีหนึ่งโค้งขวาแล้วก็ขึ้นพุทธมนต์ได้ครับขึ้นได้ครับพุทธมนต์ต้องยกให้กันเดชพลไปครับโอ้สามคันนี้ครับชิงอันดับที่5กันครับอันดับที่5นั้นมีโพเดียมนะครับตอนนี้โพเดียมเป็นของพี่กวางครับของกวางเอบีเดชพลนี่บอกแล้วครับเป็นหุ้นนี่รอช้อนซื้อเลยครับและตอนนี้เปิดลายขวาอีกแล้วครับข้างหน้า T3 จะเข้าไปเบรกลึกหรือเปล่าครับจะเข้าไปเบรกลึกครับเข้าไปเบรกลึกแล้วได้ครับโอ้ยพี่กวางจะเบรกล็อกเลยเบรกลึกจนได้ครับเบรกลึกแล้วได้นายครับโอ้ยอ้าวและมาอีก1คันครับ54ปรมะพวงงามนั้นติดพุทธมนต์ขึ้นมาอีก1คันครับตอนนี้พี่กวางนั้นเสียอันดับให้เดชพลไปครับโอ้ยกระจกขวาพี่กวางครับมองไม่เห็นครับจะหันขวาก็หันไม่ได้มองข้ามไหลไม่ได้ครับมีฮานอยู่ครับโอ้แล้วนี่ฮะธนวานแจ้งกมลกุลชัยครับมีระยะยืดนีเน่ขึ้นมาได้ครับสนามนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับสำหรับธนวานโอ้โหมันทั้งรุ่นใหญ่มันทั้งรุ่นเลดี้เลยครับอ้าวเผลอแป๊บเดียวครับเหลืออีกแค่3รอบสนามเท่านั้นครับเชียร์กันต่อครับ1 2 3ไม่เปลี่ยนแปลงครับกิจชัญญบุตรเคนทาโร่ครับนี่ฮะผู้นำครับแหมลืมไปเลยครับมีคุณแห่งๆถามว่าโชคชัยจารุนงคารไปไหนโชคชัยนั้นเกิดปัญหาในการออกสตาร์ทวอร์มอัพแลบครับน่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของไดสตาร์ทครับเข็นรถกลับเข้าไปซ่อมอยู่ในพิทครับไม่แน่ใจว่าได้ออกมาลงวิ่งหรือเปล่าไม่ได้ลงครับไม่ได้ออกสตาร์ทมานะครับสำหรับโชคชัยจารุนงคารและนี่ครับชาวฤทธิ์สุขหลองครับอยู่อันดับที่4อยู่ครับตอนนี้ผลงานไม่ธรรมดาครับอันดับที่5เอ้ายังไงครับพุทธมนต์มายังไงครับแล้วเดชพลหล่นไปได้ยังไงเดชพลนี่จะหล่นคู่หรือเปล่าวางเอบีมาแล้วครับเดชพลยังกอดขวาไว้นิดๆอยู่รู้ครับข้างหน้าโค้งขวาเปิดไม่ได้ครับวางเอบีเสียบได้ตรงนี้หวาดเสียวครับอ้าว83เกิดอะไรขึ้นครับเดชพลทองพูนจอดครับจอดครับเดชพลอ้าวแล้วที่ขึ้นมาที่เป็นกลายเป็นปรมะครับแม่รถโทนสีเดียวกันครับเดชพลรถมีปัญหาจอดไปแล้วครับอ้าวแล้วตอนนี้ปรมะนี่ขึ้นมาโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทั้งตอนตั้งแต่ตอนก่อนออกสตาร์ทรวมถึงตอนแข่งขันครับปรมะพวงงามครับขึ้นมาอยู่ดับที่6กำลังไล่พุทธมนต์อยู่ครับเอกสิทธิ์น้ำแสงผาครับอยู่อันดับที่8ตอนนี้ในกลุ่มนี้ครับพุทธมนต์ปรมะแล้วก็กวางสิริสินครับไปยังไงมายังไงไม่รู้ครับในขณะที่รุ่นเลดี้ครับยังคงเป็นธนวานแล้วก็ตามมาด้วยเมฆรัตน์คีตากมลชนกกุลนิพาแล้วก็สุดารักษ์ครับนิสาธรตามมาอยู่ในอันดับที่6ครับโอ้โหนิสาธรนี่ต้องการคะแนนเก็บนะครับและที่นำมายาวๆครับคันนี้ในรุ่นของโคโรล่าอัลติสครับกริดวสุรัตโอ้โหสนามนี้นี่ม้วนเดียวเลยครับโอ้เสียดายเดชพลครับเดชพลนั้นไปมิดชิปหรือเปล่าครับถึงกับต้องจอดเลยครับและเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วครับสำหรับการแข่งขัน Toyota Corolla Altis 1 Makeless แข่งขันรวมกันกับ Vios 1 Makeless Lady ครับชาวฤทธิ์สุขรองครับยังรักษาอันดับอยู่ในอันดับที่4อยู่ครับโอ้โหละตอนนี้กฤตวสุรัตน์ไล่มาทันกลุ่มของ Vios Lady ครับเปิดไฟแล้วครับ Vios Lady รู้ตัวครับเปิดไฟเลี้ยวเปิดทางให้ครับเพราะว่าข้างหลังเร็วกว่าและนี่ครับผู้นำของ Vios Lady อันดับที่1ครับธนวานกำลังเข้าสู่รอบสุดท้ายตามมาด้วยเมฆรัตน์คีตาครับดีแน่
ดีเน่นั้นน่าจะรู้ครับรถตัวเองนั้นแบกน้ำหนักเยอะกว่าครับก็รักษาอันดับตรงนี้ไปก่อนเนื่องจากว่าคะแนนเก็บตัวเองนั้นเป็นอันดับที่1อยู่ครับในขณะที่นิสาธรนั้นคะแนนเก็บมาเป็นอันดับที่2แต่อันดับในการแข่งขันตอนนี้ลงไปอยู่ที่6ครับโอ้โหกริดวสุรัตน์สนามนี้นี่เข้ามือครับในวีดีอาร์ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ก็บอกว่ารถพร้อมครับแล้วก็มีการซ้อมผ่านซิมูเลเตอร์มาบ้างเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้ซิมูเลเตอร์นั้นมีบทบาทเยอะครับแม่เทลเบรกเข้าไปเมื่อสักครู่ที่สวยครับโค้ชน่าจะยิ้มเลยครับเทลเบรกสวยจริงๆเมื่อสักครู่เทลเบรกก็คือการแตะเบรกเพื่อให้ท้ายรถสไลด์นิดๆในการเข้าโค้งครับในบางช่วงอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโค้งไฮสปีดนั้นใช้ได้ดีครับแต่ว่านักแข่งต้องมีทักษะและก็ฝีมือพอสมควรครับไม่อย่างนั้นแล้วโอเวอร์สเตียร์เยอะเกินไปก็แม่จะเสียโอกาสตัวเองได้อ่ะเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับและก็รับธงหมากรุกไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับกฤษวสุรัตน์เข้าอันดับที่1ครับชัญญบุตรธนภาสุขครับเข้าอันดับที่2กินโรชิบะอันดับที่3ครับและชาวฤทธิ์สุขกล่องอันดับที่4อันดับที่5ครับเป็นพุทธมนต์ครับอันดับที่6เป็นปรมะคงงามอันดับที่7เป็นพี่กวางศิรศิลป์ครับเหลือก็ทยอยกันเข้ามาครับมาดูในรุ่นของ Vios Lady Cup บ้างนี่ฮะผู้นำอยู่ตรงนี้ครับทีม10ครับและก็เข้าสู่ที11โอ้นี่ตามมาจะทันเอกสิทธิ์น้ำแสงผาเลยครับธนวันแจ้งกมลกุลชัยครับเข้าโค้ง12โค้งสุดท้ายและก็ไม่มีปัญหาครับธนวันนี่เปิดไฟดีใจเลยครับโพเดียมอันดับที่1ครั้งแรกของน้องไม้ครับและก็ตามไปด้วยนีเน่อันดับที่2กมลชนกบุญเดี๋ยวนะครับอันดับที่3เป็นกมลชนกครับอันดับที่4เป็นกุณิภาอันดับที่5เป็นสุดารักครับและอันดับที่6เป็นนิสาธรจบลงไปเรียบร้อยครับทั้งในรุ่นของ Corolla Altis 1 Makeless แล้วก็ Vios 1 Makeless Lady Cupดราม่าเกิดตั้งแต่ยังไม่ออกสตาร์ทเลยครับเราไปชมภาพไฮไลท์การแข่งขันของรุ่นนี้ทั้ง2รุ่นกันครับ
จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือผลในรุ่นของ Vios One Makeless Lady Cup ครับอันดับที่1ธนวรรณแจ้งกมลกุลชัยอันดับที่2ครับแม่ครัตคีตาอันดับที่3กมลชนกอันดับที่4กุลนิภาอันดับที่5สุดารักครับต้องบอกว่าสนามนี้น้องมายธนวรรณทำผลงานได้ดีครับแต่อย่างไรก็ตามครับคะแนนเก็บสะสมอันดับที่1ยังคงเป็นของแม่ครัตคีตาอยู่ครับส่วนในรุ่นการแข่งขันของ Toyota Corolla Altis One Makeless ครับอันดับที่1นั้นเป็นของกฤตวัสุรัตน์ครับอันดับที่2ชัญญบุตรอันดับที่3เคนทาโร่ชิบะอันดับที่4ชวฤทธิ์สุกล่องอันดับที่5พุทธมนต์ซึ่งถ้าผลออกมาอย่างนี้ครับนั่นหมายถึงว่าคะแนนเก็บสะสมอันดับที่1จะเปลี่ยนครับอันดับที่1จะตกเป็นของพุทธมนต์ธนภาสุขครับส่วนอันดับที่2ครับจะเป็นกฤตวัสุรัตน์ครับพุทธมนต์นั้น58คะแนนกฤตวัสุรัตน์ถ้ารวมสนามนี้จะขึ้นมาเป็น56คะแนนครับกลายเป็นว่าขึ้นนำโชคชัยจารุนงคารเป็น1คะแนนครับโชคชัยนั้นมีอยู่55คะแนนและผู้ชนะ2อันดับในสนามนี้ก็คือพุทธมนต์ธนภาสุขครับกับกฤตวัสุรัตน์ครับ2คนนี้ครับจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันใน Nest Cup Witless ที่ Twinning Motegi ประเทศญี่ปุ่นครับในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับโอ้และตอนนี้ครับเป็นการเก็บรถหมายเลข83ครับของเดชพลทองพูนครับกูกลับขึ้นมาครับเป็นการแข่งขันที่สนุกสนานมันทุกรุ่นจริงๆครับอย่างที่คุณผมได้เรียนคุณผู้ชมไปแล้วครับนี่คือการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019ครับดำเนินมาถึงสนามที่4แล้วครับยังเหลืออีก1สนามครับสนามสุดท้ายสนามที่5ครับวันที่29พฤศจิกายนครับถึงวันที่1ธันวาคมต้องบอกว่ายังต้องลุ้นกันจนถึงสนามสุดท้ายครับสำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport 2019ใครจะได้เป็นแชมป์ประจำปีทั้งในรุ่นของ Vios One Makeless Toyota Hilux Revo One Makeless รวมไปถึง Corolla Altis One Makeless ครับและ One Makeless Vios One Makeless Lady Cup ครับเดี๋ยวเราเบรกกันตรงนี้สักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารับรางวัลแล้วก็แสดงความยินดีกับนักแข่งพร้อมกันเวลา 11:00 น.ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe หรือกดติดตามไว้คุณจะได้ไม่พลาดการไลฟ์สตรีมมิ่งของเราตอนนี้ผมโอ๊ตกุลชาติหรูวัฒนาลาไปก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับตอนช่วงรับรางวัลขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์เชียร์มาครับอีกสักครู่เจอกันสวัสดีครับท่านใจของกล้าสู้ Are you Gazoo? Toyota Gazoo Racing Motorsport